รอความดีเลย์นิดนึงมาแล้วมาแล้วนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับวันพระฮะต้องมาพบพระเราจะไม่ทิ้งพระนะฮะเคยไปเจอชื่อวัดวัดหนึ่งวัดเราจะทิ้งพระนะฮะน่ากลัวมากมันจะทิ้งพระใช่ไหมนั่นเขายังจะยังไม่ทิ้งวันนี้ได้ข่าวว่ามีทิ้งแล้วมาฮะสวัสดีมีคนสวัสดีแล้วครับผมพระอาจารย์ขออนุญาตพระอาจารย์นะฮะน่าจะรันแล้วขออนุญาตพระอาจารย์ในการที่จะได้พูดคุยแล้วก็สนทนาธรรมกับพระอาจารย์อีกเช่นเคยอีกหนึ่งวันใช้เวลาให้คุ้มค่าเพราะว่าพระอาจารย์จะอยู่กับผมแค่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะ ไม่ใช่ไปไหนคือพระอาจารย์ก็มีกิจที่จะต้องไปทำแต่วันนี้ยังอยู่ก็ถือโอกาสได้ใช้เวลาในการที่พระอาจารย์ยังอยู่สนทนาธรรมกันคุยกันแล้วก็ให้พี่ๆให้น้องๆนะฮะในทั้งในเพจในเฟซทั้งของผมและของพระอาจารย์ได้รับฟังแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราจะสนทนาธรรมกันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับพระอาจารย์ครับอนุโมทนาสาธุน้องอย่างครับผมพระอาจารย์ครับขออนุญาตครับผมมานะฮะเราจะไม่ทิ้งพระถ้าพระไม่ทิ้งเราไม่ต้องห่วงขออนุญาตนั่งพระดูอยู่แอบฝากญาติโยมอ๋อมีเสียงบอกว่าเสียงพัดลมเข้าเปิดเกียร์ที่เบากว่านี้นิดนึงก็ได้ครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียงพัดลมเข้าเบาๆสวัสดีค่ะสวัสดีกับนมัสการกับมัสการค่ะพระอาจารย์กับวันไหนคะน่าจะพรุ่งนี้เลยจริงๆพยายามจัดการให้สามารถอยู่ต่อได้แต่ว่าก็ไม่ได้นะครับอาจารย์วันพระไม่ได้มีหนเดียวผมชอบคำนี้มากเลยนะฮะเวลาที่มีคนพูดเรื่องวันพระบอกว่าวันพระไม่ใช่มีหนเดียวใช่ฮะชีวิตไม่ได้มีครั้งเดียวฮะเราไม่ได้ใช้ชีวิตหนเดียวนะฮะแต่เราใช้ชีวิตทุกวันเช่นเดียวกันนะฮะวันพระนี้ไม่ทันก็วันพระหน้าแต่ว่าอย่าไม่ทันบ่อยนะฮะไม่ทันบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นไม่ทันไปเลยต้องแคบยังไงให้น้องมาอีกด้านหนึ่งได้ด้วยได้ไหมครับพระอาจารย์เมื่อกี้ได้อยู่แต่เมื่อกี้เวลาน้องนั่งปกติมันจะน่าหายไปครึ่งต้องขยับมาทางฝั่งนี้ครับผมโอเคพี่แอดมินใจเย็นนะครับ สงสารมากพี่อะไรนะ ต้องขึ้นเงินเดือนแล้วนะพระอาจารย์ความแบบนู่นนี่นั่นมาได้อยู่ไหมได้อยู่เท่ากับก็ได้แหละของน้องได้ไหมไหนมาในชุดสีขาวนะฮะมาฟังธรรมวันนี้มาถูกธีมถูกต้องนะฮะเมื่อวานชุดอะไรนะเมื่อวานชุดน้ำเงินใช่หรือเปล่าฮะเมื่อวานมาชุดน้ำเงินนะฮะวันนี้มาสีขาวผ่องแผ้วนะฮะฟังธรรมจากพระอาจารย์มีคนถามว่ารัสเซียกับยูเครนเลือกฝั่งไหนดีครับพระอาจารย์เลือกฝั่งโอลียูได้ไหมฝั่งไหนชนะเลือกฝั่งนั้นนะฮะพี่เนตตี้ไม่ใช่เราอย่าไปสนับสนุนสงครามสงครามไม่เคยให้อะไรนะฮะสงครามไม่เคยให้คุณกับใครนะฮะมีแต่ให้โทษรู้สึกมีคนเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะฮะนอนอคืออะไรอ่ะพี่หมออ้ํานอนอพระอาจารย์ฮะนิมนต์ได้เลยครับได้ครับผมแค่พูดเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นเองครับพระอาจารย์กำลังสงสัยว่าด้านของเพจเนี้ยหน้าน้องจะหายไปครึ่งนึงครึ่งนึง ผมจะพยายามแวบๆเข้าไปแล้วกันนะฮะผมเป็นคนบาป ผมก็จะปรากฏแค่ครึ่งเดียวพอเป็นพวกสัมภเวสีนะฮะมาอีกนิดนึงชอบแอดมินพระอาจารย์มากเลยแบบโทรมาช่วยพี่เขาสักนิดสิลูกอันนี้เดี๋ยวปรับอันนี้นิดนึงนี่ครับต้องให้โปรดิวเซอร์ใหญ่อันนี้ดีเพราะดูพระตัวเล็กลงนะฮะแต่เดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าหัวพระไปติดเลขยอดโยมก็จะพี่หมออ้ําบอกว่านมัสการพระอาจารย์ครับพี่หมออ้ําฝากนมัสการพระอาจารย์ด้วยครับผมเจริญพรเจริญพรหมออ้ําแน่เจริญพรนะฮะเรียกพี่หมออ้ําไปด้วยแต่ไม่แน่ใจอายุใครมากน้อยกว่ากันไม่เป็นไรว่ากันไปตามคําที่นิยมว่ากันไปตามสังขารครับพระอาจารย์เดี๋ยวนะ
เดี๋ยวนะมีโยมมี่บอกรอบหน้าจะมาช่วยตั้งกล้องให้นะคะได้ไหมครับทุกคนน่าจะได้นะครับทุกคนน่าจะโอเคแล้วโอเคค่ะภาพสวยแล้วนัดบอกว่าแอดมินเล็กโทรไปไหนฮะพี่ช่วยหมุนขาลงนิดให้นิดนึงครับนิดเดียวฮะเดี๋ยวผมบอกว่าได้ไหมพี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้สักทีเลยอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ข้างล่างครับข้างล่างครับหมุนจะมีหมุนขึ้นกับหมุนลงหมุนลงนิดนึงครับหมุนลงนั่นแหละครับพี่พอแล้วมั้งฮะเพราะมันดีเลยใช่ไหมสาธุพี่เอลิทเข้ามาชมแล้วทองพุ่งจริงๆแหละถอดทองน้องออกมาเอาผมพูดเมื่อวานผมเพิ่งพูดเรื่องทองไปนะมีคนบอกว่าแล้วทำไมไม่ซื้อทองอะไรนะทองแท่งใส่ไม่ได้พี่ผมแบบ two in one ออมได้ด้วยแล้วก็ใส่ได้ด้วยทำไมไม่ซื้อทองเอาพระอาจารย์ทองแท่งใส่ไม่ได้พี่โอเคเรียบร้อยพี่อลิสบอกฝากบอกยังพี่อลิสว่าได้ฉันองุ่นยักษ์ที่มอบไปแม่พระเลยได้มีส่งฉันไปด้วยได้ฮะมีแต่คนแย่งแม่กินนะฮะ ยกเว้นพระนะฮะเพราะว่าพระเราตั้งใจถวายให้ท่านนะฮะวันนี้เที่ยวน้ำตกพิ้วสนุกไหมสนุกครับเพราะได้ไปกับพระอาจารย์ ได้ขอไปไลฟ์ TikTok ด้วยไปไลฟ์ TikTok ครับพระอาจารย์ครับใช้ทุกแพลตฟอร์มให้คุ้มค่าคือมี TikTok มานานแล้วก็ลืมว่ามันไลฟ์ได้ครับ ก็เลยไม่เคยไลฟ์วันนี้ก็เลยนึกซุ่มฟ้าซุ่มฝนยังไงก็ไม่รู้อยากคุยกับพี่ๆใน TikTok น้องชอบความท่อทีท่ออาศัยของญาติโยมทำไมครับสุวัฒน์บอกว่ากราบพระอาจารย์ครับเมื่อวานดูไลฟ์ของทิศเอกวันนี้มาดูไลฟ์ของพระอาจารย์บ้างครับ พระอาจารย์พูดอย่างนี้คนในเพจผมจะหายไปหมดนะครับอาจารย์โยมอยู่ที่ที่ตัวเองอยู่นะไม่มีปัญหาล้อเล่นนะครับดูได้ทั้ง2เพจเลยนี่ฮะพระอาจารย์นิมนต์เทศไปก่อนฮะเดี๋ยวผมขยับอันนี้พระอาจารย์เทศเลยครับองค์ใดพระสัมพุทธอันนี้คือสวดสารพันยะแล้วครับพระอาจารย์ทวิสุทธสันดานไลฟ์ TikTok เท่ากับพศก็ดูอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมญาติโยมอยากฟังอยากคุยเรื่องอะไรวันนี้วันพระฉะนั้นจริงๆปกติเนี่ยพระท่านเทศตามใจตัวเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับรู้ว่าโยมอยากฟังเรื่องอะไรคิดซะว่าช่องนี้เป็นช่องพระอาจารย์ไปเลยแล้วกันนะฮะ วันนี้เป็นธรรมะ by request ใช่ไหมฉะนั้นญาติโยมที่กำลังชมอยู่ทางเพจไพรวันมณบุตรหรือเพจพระมหานครสกปก็แล้วแต่อยากจะคุยอะไรอยากจะถามอะไรเชิญได้ตามสบายเลยเราตั้งในเพจของพี่ตั้งไว้ว่าเป็น battle ธรรมวันพระ battle อีกแล้วเหรอครับอาจารย์จริงๆอาจจะไป คือเขาว่า battle เป็นคำที่น่ากลัวนะครับผมเพราะมันก็คือสมรภูมินะเป็นการเขาเรียกอะไรการเหมือนกับเทศสองธรรมะอะอารมณ์ประมาณนั้นจริงๆด้านอันนี้ดีตรงที่ว่าด้านหนึ่งก็เป็นทางโลกด้านหนึ่งก็เป็นทางธรรมน้องเนี่ยจะได้ทางธรรมอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอทางโลกใช่ครับแล้ววันนี้มีอะไรที่นอกจากมีทางโลกทางธรรมและมีทางร้อนด้วยฮะพี่ฮะผมบอกให้เบาพัดลมผมไม่ได้บอกให้ปิดพัดลมครับพี่ปิดพัดลมผมทำไมเหรอดังอยู่งั้นต้องถอยไปอีกนิดนึงครับพี่ครับพี่ต้องเลือกเอาแล้วฮะบางทีชีวิตต้องเลือกฮะว่าระหว่างดังกับร้อนผมขอเลือกดังดีกว่าฮะพี่ฮะผมจะต้องนั่งสนทนากับพระอาจารย์1ชั่วโมงพี่จะให้ผมฝึกลงนรกตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอฝึกไว้จะได้ชินนี่มีพระอาจารย์ครับบอกว่าครับพระอาจารย์ขยับไปนิดนึงสวยเลยด้านไหนครับสำด้านไหนด้านนู้นไปด้านนู้นใช่ไหมไปด้านนู้นนิดนึงโอเคอย่างนี้เลยครับนี่ฮะพระอาจารย์โอเคลงตัวนะลงตัวครับพระอาจารย์ถ้าไม่ลงตัวไม่เป็นไรฮะผมให้พระอาจารย์เยอะกว่าได้โอ้โหนี่ถึงญาติโยมที่ถามเมื่อกี้ธรรมะในของการใช้ชีวิตช่วงสงครามคือเหมือนเมื่อกี้เลยต้องมีเขาเรียกอะไร adjustment ต้องปรับ adjustment ต้องมีการปรับเนี่ยอย่างที่ญาติโยมเห็นฮอนถามว่าปรับทำไมล่ะก็ปรับเพื่อให้คุณภาพของการไลฟ์การฟังของญาติโยมเนี่ยดีที่สุดมันดีขึ้นใช่ไหมครับจะดีได้ใช่ภาษาอังกฤษเขาเรียกชอบคำว่าเท่าที่มันจะดีได้ใช่ภาษาอังกฤษเขาว่า as good as it gets ก็คือดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้ดีที่สุดณจุดที่ยืนอยู่หรือแม้กระทั่งนอนอยู่ที่น้ำตกพริ้วก็ตามนอนที่ไหนก็ดีฮะโดยเฉพาะที่ห้องฮะไม่อยากตื่นเลยแม่อย่าวีนแอดมินพระอาจารย์ไม่กล้าวีนฮะพี่เขาน่ารักมากสภาพหน้าเด็กกว่าผมอีกพี่เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะอย่าบูลลี่ตัวเองน่ารัก
พี่ทิศตัวใหญ่กว่าพระอาจารย์นะใช่อยู่กับพระอาจารย์ดูตัวใหญ่ไปเลยอะพระอาจารย์ดูแบบดูตันมากพระอาจารย์ดูดีมากเจอกันในนรกทักทายกันบ้างนะน้องขอ how to ไม่ให้หลับตอนนี้น้องต้องหัวเราะแล้วล่ะจะทำยังไงหรือไม่ก็อย่างนี้เลยนี่ญาติโยม move on กันไม่ได้ญาติโยมสงสัยมากว่าตอนนี้มันขันหรือระคังผมไม่ควรขำตอนนี้ครับอาจารย์เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นขำขันนะนี่สุดยอดขำขันที่มาของขำขันนะสามารถแต่ความจริงคือมันไม่ใช่ขันมันคือระคังระคังแห่งสติวันนี้วันพระเดี๋ยวนะเดอคือทางฝั่งของน้องเนี่ยมันจะแบบได้แบบสมมาตรมากเลยเนาะแล้วก็ดูจึ้งมากเลยการวางตำแหน่งผมต้องจัดเองครับอาจารย์เวลาผมไลฟ์ผมให้ใครจัดไม่ได้เลยน้องมีงานประจำยังยังครับอาจารย์ช่วยจัด IB Help ต้องการแอดมินเพิ่มไหมฮะผมสามารถไปช่วยหารค่าเงินเดือนพวกพี่ได้นะถ้าผมเข้าไปก็พวกพี่ก็จะถูกลดเงินเดือนแล้วก็ต้องมาแบ่งให้ผมไอ้ถูกส่วนที่ลดไปอ่ะต้องมาจ่ายให้ผมอันนี้ก็อีกอันนึงของช่วงสงครามนะบางคนต้องลดบางส่วนของตัวเองเพื่อให้ส่วนรวมมันอยู่ได้เหมือนกันที่เราจะลดเงินเดือนเพื่อให้มีน้องเอ๋ด้วยอาจารย์ถามพี่เขาก่อนเริ่มล่าสุดเริ่มมองคอนแล้วนะฮะนี่มีคนถามแล้วว่าจะปรับใจอย่างไรครับอาจารย์ถ้าโฮมซิกในต่างแดนพยายามที่จะใช้เหตุผลความรักความซึ้งความซาบซึ้งในการอยู่ในต่างแดนพยายามบอกตัวเองก็เดินหน้าแล้วอย่าถอยหลังน้องเคยไปอยู่ต่างจังหวัดเคยอยู่สุโขทัยมีธรรมะอะไรที่จะฝากเนี่ยน้องพัทเจเวนเวิร์ดฝากถึงใครครับผมเดี๋ยวนะคือคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วเขารู้สึกเขาถอยหลังไม่ได้เขาอยากได้ธรรมะที่จะช่วยทำให้เขาสู้ต่อไปได้หาไม่เจอแล้วล่ะก็แอดมินช่วยค้นหาแล้วกันแอดมินฮะช่วยอ๋อไม่ใช่เพราะมันอยู่ในเขตน้องต้องให้แอดมินน้องอาจารย์ดูฮะมีคนอยากเข้ากล้องชาดามทำไมอ่ะตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่คำถาม Q&A พี่พัทเจเวนเวิร์ดใช่ไหมครับใช่ครับเวนเวิร์ดนะไม่ใช่เวนเวิร์ดนะเวนเวิร์ดจะปรับใจอย่างไรคะพระอาจารย์ถ้าโฮมซิกแปลว่าโฮมซิกคืออะไรครับอาจารย์แปลว่าคิดถึงบ้านครับถ้าคิดถึงบ้านในต่างแดนพยายามจะใช้เหตุผลความรักความซาบซึ้งในการอยู่ต่างแดนพยายามจะบอกตัวเองเดินหน้าแล้วอย่าถอยหลังน้องเคยอยู่ต่างจังหวัดคิดถึงบ้านเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันมีนะครับแต่ว่าผมว่าวิธีหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำมันมีวิธีการหนึ่งก็คือต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เร็วที่สุดและเราต้องหาเพื่อนใหม่ถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเพื่อนสิ่งแรกที่เราควรทำคือเราต้องหาเพื่อนใหม่ฮะเมื่อเราหาเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นั่นแหละฮะจะเป็นตัวแปรสำคัญที่นำเราไปสู่อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะความสุขความสนุกหรือความรู้สึกไม่เบื่อไม่เหงาและอารมณ์ของการคิดถึงบ้านมันจะลดน้อยถอยลงแต่ว่าถ้าไปอยู่ช่วงแรกๆเหมือนสมัยผมไปอยู่ที่สุโขทัยตอนอายุ12ผมร้องไห้กับบ้านทุกวันเลยครับอาจารย์เป็นเนนนอนร้องไห้เพราะว่ามันไม่มีเพื่อนอ่ะไปตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนแล้วมันก็ไม่ชินกับอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมแบบบ้านเราอาหารการกินคำพูดภาษามันไม่ใช่เลยเราต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่พออยู่นานๆครับมีเพื่อนไอ้ความมีเพื่อนนั่นแหละมันจะทำให้รู้สึกว่าความเหงาและความคิดถึงบ้านซึ่งมันยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่แต่มันจะหายไปหรือมันจะลดน้อยถอยลงอยู่ไหนหาเพื่อนฮะตอนนั้นก็คือหายได้เพราะเพื่อนครับส่วนหนึ่งหายได้เพราะเพื่อนแล้วรู้สึกชินบ้านควรเป็นทุกที่ที่เราอยู่ไม่ใช่แค่ที่เราเกิดผมรู้สึกอย่างนั้นพออยู่นานๆแล้วมันมีความรู้สึกรักกุฏิเหมือนกับบ้านอะจริงๆนะครับอาจารย์รักกุฏิเหมือนกับบ้านผมรู้สึกกุฏิตอนเป็นเนรกุฏิมันหลังเล็กนิดเดียวนะครับอาจารย์มันไม่ใช่กุฏิใหญ่มันไม่ใช่บ้านในสภาพว่า2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มีแอร์ไม่ใช่นะครับเป็นเนรคืออยู่กุฏิเล็กๆหลวงพ่อจะมีกุฏิให้ถ้าเป็นเนรแบบอยู่ปี2ปีก็จะมีกุฏิให้กุฏิเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยเวลาหน้าร้อนก็คือเตาอบดีๆเตาถ่านดีๆนี่เองเหมือนนอนในเตาถ่านร้อนมากแต่ว่ารักมันเพราะว่ามันเป็นห้องที่เรานอนประจำอยู่ทุกวันหน้าห้องจะมีต้นไม้ที่ตื่นมาต้องรดน้ำให้มันตอนเย็นก็รดน้ำให้มันนะครับนั่นแหละคือบ้านตอนน้องพูดถึงกุฏินึกถึงภาพไอ้2ห้องนอน2น้ำนี่ที่บ้านใช่ไหมครับที่วัดนี่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่า8ห้องนอน12ห้องน้ำอันนี้คือรวมใช่ไหมครับอาจารย์คือกุฏิอะก็จะอยู่กุฏิรวมใช่ไหมกุฏิรวมแล้วก็ห้องน้ำข้างหลังก็แบบเป็นคลิปเลย12ห้องน้ำ
จริงๆฝากถามโยมพัดนิดนึงฮอนว่าอยู่จังหวัดเอ้ยไม่ใช่จังหวัดอยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไหนเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้ ข้อดีก็คือเรามีชุมชนคนไทยในหลายประเทศที่พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนไทยมีลักษณะพิเศษอันหนึ่งคือยามศึกเรารบยามสงบเราทะเลาะ กันไม่ไหวนะครับอาจารย์คือบางทีเนี่ยคนไทยเวลาอยู่ต่างแดนเนี่ยพอจะส่วนถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าเนาะแต่พูดเป็นการแชร์ความเห็นซึ่งอาจจะไม่ตรงซะทั้งหมดก็ขออภัยไว้ก่อนถ้าบางท่านรู้สึกว่าโดนความเห็นนี้กระทบคือโดยส่วนตัวอาตมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางครั้งยกตัวอย่างคนจีนเวลาเขาไปที่ไหนแล้วเขาตั้งชุมชนได้แล้วเขาจะมีชัยนาทาวแล้วเขาจะรวมมือกันทำชัยนาทาวนี่คือชัยนาทาวก็คือเหมือนกับย่านของคนจีนย่านของคนจีนแล้วถามว่าไทยทาวเนี่ยเราไม่เคยเจอไม่มีเนาะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีแม้กระทั่งผู้ประกอบการร้านอาหารไทยอ่ะจะรวมกันยังรวมไม่ได้เลยมีการไปซื้อตัวกุ๊กของกันและกันไปบางทีไปแย่งคนทำงานซึ่งอาจจะเป็นบางที่เนาะฉะนั้นเนี้ยก็อาจจะอยากชวนว่าเราลองมาเริ่มสร้างวัฒนธรรมใหม่ใส่ใจดูแลกันเริ่มตั้งแต่นี่แหละชวนโยมพัดแหละว่าใครที่เดี๋ยวพอรู้ว่าอยู่ประเทศไหนแล้วเดี๋ยวชวนคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆตอนนี้เรามีเครือข่ายต่างประเทศหลายประเทศแล้วเนาะอย่างเช่นน้องยาย่าแม่จันฉายเนี่ยอยู่ทางฝั่งอเมริกามีทางโยมนกอยู่นิวซีแลนด์มีโยมเนมอยู่น้องเนมอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีหลากหลายเลยฉะนั้นโยมหยงอยู่เยอรมันแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็น่าจะสนใจที่จะทำงานจิตอาสาแล้วก็ชวนลองเขาเรียกอะไรมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆให้หายโฮมซิกสร้างชุมชนที่สำคัญคือความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกว่าความอบอุ่นนั่นแหละนะครับพระอาจารย์มันจะเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่เกิดเพราะว่ามีตัวใครคนหนึ่งคนเดียวมันไม่ใช่มันต้องมีชุมชนต่อให้มันมีชุมชนเล็กๆแต่มันรู้สึกเหมือนว่ามีเพื่อนมีเครือข่ายผมว่ามันช่วยได้เยอะมนุษย์มันก็เหมือนเราพูดกันบ่อยๆว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะมนุษย์ต้องการสังคมมนุษย์ต้องการคนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้องยมพัฒน์บอกว่าอยู่อเมริกานิวแฮมป์เชียร์ค่ะพระอาจารย์ในเขตทะเลสาบไม่มีคนไทยเลยค่ะมีครอบครัวที่น่ารักมีธุรกิจเล็กๆเลยทำให้สนุกกับงานแอบงั้นถูกมาถูกทางแล้วแล้วก็เหงาเมื่อไหร่ก็เปิดเพจไพวันวรรณบุตรและเพจพระมหานพันธ์ถ้าฟังธรรมะอาจจะพอช่วยได้หรือทำให้เครียดกว่าเดิมอันนี้เราก็ไม่รับประกันนะฮะโอเคมีหลายท่านบอกโยมรับฟังจากที่ใดสักแห่งโยมดีน่าจะสีเกตนะโยมบุญญาดาอยู่สัตหีบโอ้ทุกคนมาเป็นประเทศคือขายประเทศนครปฐมก็มาแล้วอ๋อมีจากเนเธอร์แลนด์วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์รวมแอบเนี่ยมาเคยไปแล้วจึ้งมากเลยที่วัดนี้นะครับชุมชนเล็กๆเท่ากับก็เพจไพรวันโยมพี่เอลิสบอกพี่เอลิสฮะวันนี้น้องพยายามจะไปตามหากล้องโกโปรนะครับก็พระอาจารย์ไปด้วยกับจากน้ำตกกันพาพ่อไปซื้อไฟที่โฮมโปรนะครับแล้วก็เสิร์ชหาว่าศูนย์กล้องนะฮะบิ๊กคาเมร่ามันมีที่ไหนเราก็จะไปที่นั่นเพราะเรารู้ว่าถ้ามันมีคาเมร่าเนี่ยมันก็จะต้องมีโกโปรผมก็ไปใน Google นะฮะมันขึ้นที่บิ๊กซีเราก็ไปที่บิ๊กซีจันทบุรีเราก็พยายามหาไม่เจอเราก็ถามพนักงานบอกว่าน่าจะย้ายไปแล้วนะคะน่าจะอยู่ที่โลตัสนะฮะโอเคมีความหวังบิ๊กซีไม่เจอเราก็ไปโลตัสบอกพระอาจารย์ฮะขออีกนิดนึงนะฮะขอเลี้ยวไปโลตัสหน่อยเพื่อที่จะได้กล้องโกโปรมาสำหรับการทำรายการทำไปเรื่อยนะฮะสำหรับอุปกรณ์สำหรับถ่ายรายการทำไปเรื่อยก็ไปที่โลตัสนะครับก็เดินพาพระอาจารย์เดินวนไม่ถามใครเพราะคิดว่าต้องเจอแน่ก็เดินวนเท่ากับปรากฏว่านะฮะพนักงานโลตัสก็บอกว่าน่าจะย้ายจากโลตัสไปแล้วนะคะน่าจะอยู่ที่บิ๊กซีนะคะสรุปคือบิ๊กซีบอกอยู่โลตัสบอกอยู่บิ๊กซีนะครับเราก็ไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพนะครับเดี๋ยวกับเจ้าโทก็จะไปดูที่กรุงเทพมีแน่นอนครับแล้วก็จะมีเอเซสซอรี่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ถึงถ่ายก็ยังถ่ายไม่ได้ครับพี่เอลิสเพราะว่าอุปกรณ์ใดๆยังไม่พร้อมต้องไม่ใช่มันมีแค่ตัวกล้องไม่ได้ต้องมีขาด้วยมีอะไรด้วยนะครับแล้วจะทำให้จะออกทริปวันเว้นวันเลยอะวันเว้นวันถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพก็คือจะไปทุกวันจะไปที่จึ้งๆที่น่าไปเชิงธรรมชาติบ้างเชิงโบราณสถานบ้างอะไรบ้างที่มันดูสนุกนะครับ
วันนี้ไม่เจอนะครับย้ายเท่ากับไม่มีเอ๊ะเราไปกี่ห้าง2ห้างหรือ3ห้าง2ครับพระอาจารย์แต่มีคนบอกว่าให้ไปดูที่โรบินสันเราก็คงไม่ย้อนไปเพราะว่าเย็นมากแล้วนะครับแค่นี้ก็ทำลายสถิติแล้วเป็นวันที่เข้าห้างมากที่สุด มีเมื่อกี้ให้กำลังใจนะครับญาติโยมเหมือนกับน้องเบลไหมที่อยู่ทางเนเธอร์แลนด์บอกว่าเครื่องบินรบข้ามหัวไปแม้แต่ไปประเทศอื่นได้ยินก็รู้สึกหวั่นผวาเนาะก็ภาวะสงครามคนที่อยู่ใกล้ก็จะกังวลมีคนถามนะครับสอบถามเวลาเราโดนทัวร์ลงเรามีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไงไม่ให้เครียดครับผมกำลังโดนอยู่ไม่ใช่ถ้าพี่สต็อปคนนี้ที่โทรมาหาแอดมินโทรมาน้องโทรเมื่อก่อนไลฟ์หรือเปล่าครับใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับพี่สต็อปพี่หรือน้องไม่มั่นใจนะครับแต่ผมเคยมีประสบการณ์อันนี้มานะครับถ้ารู้สึกว่ากำลังถูกคำว่าทัวร์ลงก็คือกำลังถูกด่าจากคนในโซเชียลสิ่งที่พี่ควรทำคือใช้ชีวิตปกติของพี่นะครับแล้วถ้ามูฟได้ก็มูฟแต่อย่ามูฟไปเลยมูฟช่วงสั้นๆแต่พยายามทำอะไรอย่างอื่นที่รู้สึกว่าจะทำให้เราไม่ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้เอาเวลาที่แทนที่ว่าเราจะมาตอบโต้นะครับตอบโต้เยอะๆไปทำอะไรมูฟไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงก่อนไหมหลบไปหลังฉากก่อนหมายถึงว่าหลบจากโลกออนไลน์ไปหาอะไรทำเหมือนที่ผมทำตอนที่ผมโดนกระแสหนักก็ขอมูฟกลับบ้านก่อนแล้วก็โชคดีของผมวันนั้นคือผมได้พระมาด้วยพระมาโปรดนี่ก็ทำให้ผมรู้สึกแช่มชื่นนะครับถ้าหากำลังใจหาความสุขจากการใช้โซเชียลไม่ได้แล้วมูฟครับกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงมาอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวทำอาหารกินไหมนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งแล้วถ้าคิดว่าสิ่งที่เราโดนทัวร์ลงอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำผิดหรือมันไม่ได้เชื่อเรื่องร้ายแรงอะไรไม่ต้องไปวอรี่ครับยกเว้นซะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันร้ายแรงจริงมันเป็นความผิดที่มันเราผิดจริงๆเราก็ค่อยหาวิธีการชี้แจงไปตามที่เราคิดว่าเราควรจะชี้แจงเท่าที่เราชี้แจงได้นะครับพระอาจารย์ให้กำลังใจจริงๆอ่ะชอบที่โยมสต็อปถามเนาะน้องเอกก็ให้ความเขาเรียกอะไรแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วในส่วนพระก็คงจะบอกว่าทำให้สมชื่อตัวเองเลยเชิญพรชื่อโยมสต็อปก็คือ stop please หยุดเลยหยุดก่อนใช่ไหมครับใช่หยุดแต่ว่าชวนหยุดสองส่วนหนึ่งก็คือหยุดต้องส่วนครับอาจารย์อันนี้ส่วนแรกทำได้อยู่สองส่วนอีกแล้วเหรอครับใช่ไหมหยุดสองส่วนนะฮะส่วนแรกเลยก็คือหยุดกังวลหรือหยุดร้อนใจกับสิ่งที่คนอื่นเขาบอกเปลี่ยนเป็นการพิจารณาแทนว่าที่เขาบอกจริงไหมจริงจบทักเขายังต้องฟังอันนี้คนพารถทัวร์มาลงเลยอ่ะก็น่าสงสัยอยู่ว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นแล้วก็พิจารณาไปแทนส่วนที่สองก็คือ stop อะไรก็ตามที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดทัวร์ลงนั้นถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่โอเคถ้าทำได้อย่างเงี้ยจะสมชื่อเล่นที่ว่า stop และชื่อจริงที่ว่าชัยวัฒน์ชัยวัฒน์แปลว่าอะไรครับอาจารย์ชนะเจริญด้วยชัยชนะถ้าทำอย่างเงี้ยเพราะโยม stop เท่ากับพอหยุดปุ๊บเราหยุดแล้วท่านหลักหยุดหรือยังจำได้นะฮอนคำจากเรื่องที่พระเจ้าตรัสกับองคุลิมานฉะนั้นถ้าเกิดเราหยุดร้อนโดนใจได้ทำมองใจเย็นๆว่าคนก็มีสิทธิภาควิจารณ์เราได้เราก็มีสิทธิที่จะให้เหตุผลได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมาย้อนดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ทำในสิ่งที่มันไม่โอเคหรือเปล่าเดี๋ยวนะยังเห็นด้วยหางตาน้องไม่สต็อปเลยไม่ใช่ครับอาจารย์ผมอ่านคอมเมนต์พี่เขาบอกว่าเขาเครียดมา 3-4 วันแล้วผมก็ใส่หัวรู้สึกว่าอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดครับพี่เขาบอกว่าอย่าเครียดมาเครียดมา 3-4 วันจะให้อาตมาจิกผมน้องอะไรหายเครียดไหมขอเป่าแล้วกันเพี้ยนอาจารย์จิกก็ไม่ได้แล้วครับเพราะมันไม่มีผมจริงจริงมันเหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องมีดโกนเหมือนกันนะน้องทีนี้คือบางทีเราไปรับมันไงถ้าเราไม่รับมันก็จบเหมือนพระเจ้าท่านสอนหลายเรื่องว่าเวลาคนมาด่าพระเจ้าพราหมณ์ด่าพระเจ้าด่าเอาสุดท้ายพอด่าเสร็จพระเจ้าถามว่าพราหมณ์เวลาแขกมาบ้านท่านแล้วท่านยกสำรับไปรับแล้วแขกไม่รับเนี่ยสำรับนั้นอาหารนั้นเป็นของใครก็เป็นของเราพระเจ้าบอกเราตถาคตไม่รับเลยวิธีแบบพระพุทธเจ้านะฮะถ้าวิธีผมแบบผมก็จะกับข้าวปลาใส่แขกเลยแล้วมันก็จะคว้างกันไม่คว้างกันไม่สุดไงคว้างกันไม่หยุดเพราะว่าคว้างกันไปก็คว้างกันมาแต่ถ้าเกิดอยากให้ทัวร์มันหยุดก็ต้องหยุดทัวร์โอ้เราก็ต้องหยุดทัวร์ใช่แต่ผมเป็นคนชอบทัวร์สิครับพระอาจารย์นี่ไงที่มาของทำไปเรื่อยธรรมะออนทัวร์ตลอดเลย
ั้นก็ชวนเนาะจริงๆอ่ะเวลาพูดมันเหมือนจะยากแต่ถ้าลองทำดูแล้วจะพอถึงจุดนึงมันจะเอ้ยเราทำได้นี่แน่ลองอย่างนี้ก็ได้อ่ะจะมายกตัวอย่างเรื่องนี้แล้วกันให้มันอาจจะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้เนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ทั้งคุณสต็อปและคนที่ทำให้คุณสต็อปกลุ้มใจเพราะทัวร์ลงได้คิดอะไรอยู่มีเด็กคนหนึ่งแกขี้โกรธอ่ะใช่ไหมแล้วพอโกรธทีไรก็จะแบบมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนประจำเลยจนในที่สุดทางโรงเรียนต้องเรียกผู้ปกครองไปหาเรียกคุณพ่อไปพ่อก็สะเทือนใจว่าลูกทำไมถึงอย่างนี้มาคุยกันก็ปรากฏว่าลูกก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยชอบล้อโน่นนี่นั่นมันทนไม่ไหวสุดท้ายก็เลยพอสวนว่าสวนไปก็เลยทะเลาะกันทุกทีพ่อก็เลยบอกชวนลูกมาตรงนี้ออกไปตรงที่รั้วแล้วก็บอกลูกว่าแอะวันหลังเนี่ยขอให้เวลาลูกหงุดหงิดขัดเคืองเพื่อนเมื่อไหร่เนี่ยขอให้อย่าไปโต้ตอบอะไรเขาขอให้กลับมาที่บ้านแล้วนี่ลูกค้อนนี่ตะปูทำอะไรฮะพระอาจารย์ให้ตอกระบายความโกรธความขุ่นเคืองนั้นเนี่ยที่รั้วนี้เลยลูกก็ฟังแล้วก็วันแรกกลับมาก็มาถึงปุ๊บก็จัดเต็มเลยตอกตะปูใส่รั้วหลายดอกกว่าจะหยุดคราวนี้พอทำอย่างนั้นบ่อยเข้าอ่ะจำนวนตะปูที่ต้องมาตอกมันลดลงถามว่าเพราะอะไรก็เพราะการอดทนที่จะรอจนมาถึงบ้านแล้วค่อยมาตอกอ่ะมันทำให้ความขัดเคืองความขุ่นเคืองนั้นน่ะมันหายไปแล้วงั้นกลับมาถึงระยะหลังก็สุดท้ายแทบจะไม่ต้องมาตอกตะปูเลยก็มาบอกพ่อว่าพ่อครับตอนนี้ไม่ต้องมาตอกเลยเพราะว่าความโกรธความอะไรที่เคยมีก็ลดลงเยอะพ่อก็บอกอ่ะถ้างั้นดีละลูกถ้างั้นคนที่หนูเคยด่าเคยว่าเคยทะเลาะเคยชกกับเขาหนูที่เป็นเหตุที่หนูมาตอกตะปูเนี่ยถ้าหนูกลับไปคืนดีกับเขาเมื่อไหร่ขอให้มาถอนตะปูออกดอกหนึ่งเด็กก็ทำตามอย่างนั้นไม่นานก็คืนดีกับเพื่อนได้ทุกคนพ่อก็เลยเรียกมาให้รางวัลแต่ก่อนจะให้รางวัลพ่อก็บอกให้ดูตะปูที่ตอกมันไม่มีแล้วก็จริงแต่บอกลูกอ่ะลูกลองเอามือลูบรั้วสิเห็นไหมมันมีรอยทะลุเห็นรอยเสี้ยนของไม้ที่มันโดนตอกเข้าไปถึงแม้จะถอนตะปูออกมาแล้วรอยนั้นมันก็ยังอยู่คำถามคือวันนี้เราทิ้งรอยตอกตะปูในหัวใจของใครผ่านการทิ้งแทงด้วยวาจาไปมากแค่ไหนลองคิดก่อนที่จะตอกตะปูในใจใครโดยคำพูดของเราและสำคัญที่สุดคือบางทีเราเป็นเหมือนโยมสต็อปคือคนอื่นเขาก็จะพยายามเอาทัวร์มาลงเอาตะปูมาตอกเราแต่เราก็ยังปล่อยให้เขาตอกแล้วบางทีเราก็คว้าค้อนคว้าตะปูตอกใส่ใจเราด้วยแล้วก็ไม่ยอมถอนมันสักทีฉันก็ชวนนะครับว่าอยากจะถอนหรือเปล่าถ้าเกิดยุคหนึ่งคนเกิดทันก็บอกอย่างนี้มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอนครับอาจารย์เอามาขออภัยพูดยาวเลยเดี๋ยวโยมเคลิ้มหลับแต่ชวนญาติโยมทุกท่านนอนไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะเอาทัวร์ไปลงใครเดี๋ยวนี้อาตมาสังเกตว่าญาติโยมหลายท่านแบบคนเราส่วนใหญ่เริ่มพร้อมที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างที่ทำร้ายจิตใจคนเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนไม่แคร์ใช่ไหมอาจจะเราคิดว่าเป็นแค่คอมเมนต์แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าถ้าเกิดในชีวิตเราไม่กล้าพูดกับใครต่อหน้าว่ายังไงก็อย่าไปทำอย่างนั้นในโลกโซเชียลเผื่อใจไว้เวลาที่รักกันบ้างใช่ไหมที่น้องชอบพูดไปบ่อยอย่าเกลียดกันเต็มที่เอาไว้ดีกันวันหน้าบ้างครับคำพูดอาจารย์พยอมครับอาจารย์พยอมเป็นคนพูดแล้วผมชอบผมเอามาฟังโกรธกันเกลียดกันก็ให้มันโกรธเกลียดกันเถอะให้รู้ว่าโกรธเกลียดแต่ว่าเผื่อใจไว้บอกกับตัวเองว่าถึงฉันโกรธฉันเกลียดนะแต่ว่าวันข้างหน้าถ้ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่มันทำให้เราสามารถที่จะมาคุยกันและเข้าใจกันได้ก็เหลือพื้นที่ให้กับเหตุปัจจัยนั้นในวันข้างหน้าเหมือนที่พระอาจารย์พยอมบอกนะครับสังคมยุคนี้บวกเก่งมากโดยเฉพาะในโซเชียลฮะอย่าไปใดๆกับโซเชียลนะครับเพราะว่าโซเชียลเป็นที่ที่ขยายความขัดแย้งและบ่มเพาะความขัดแย้งได้ง่ายและเร็วมากอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้ส่วนหนึ่งจากการที่ผมใช้โซเชียลนะฮะโดยเฉพาะส่วนที่มันเป็นความเกลียดชังเนี่ยมันรุนแรงและมันไปเร็วมากเพราะคนจะรู้สึกว่าเวลาพ่นอะไรไปมันต้องรับผิดชอบอะไรชอบยมมดที่โอคารักพิทักน้องอ่ะบอกเวรย่อมระงับด้วยการฟาดกลับและบล็อกค่ะถูกต้องฮะพี่มดเข้าใจน้องดีมากจึ้งมากน้องจะให้ขอสมนาคุณพี่นะฮะเอาเป็ดตัวนี้ไปก็แล้วกันนะฮะ
เนี่ยเนี่ยมีบางคนบอกเลยบอกว่าแอในหลายคนบอกว่าขี้เกียจงัดตะปูซึ่งก็จะบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเจอญาติโยมบางคนน้องคืออายุมากแล้วครับแล้วก็พยายามกลับไปคือมันเหมือนกับว่า20ปี30ปี40ปีผ่านไปไอ้เรื่องที่เคยทำร้ายทำลายใจใครไว้อะมันมาหลอกหลอนในช่วงอายุมากครับแล้วเขาก็แบบทนอยู่กันไม่ได้ต้องยกขบวนกันไปคืนดีกันอะไปถอนตะปูที่เคยตอกเริงไว้แต่ถ้าถามก็คือวันนี้ยังมีกำลังยังสามารถที่จะถอนได้ก็รีบถอนเถิดเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่กันไปโดยมีความรู้สึกว่ามีคนโกรธเกลียดเราหรือเราเกลียดโกรธคนบางคนให้อภัยเถอะไม่ใช่เพื่อคนอื่นเลยแต่เพื่อความสุขใจผมชอบคำอันนึงนะครับที่ก่อนพูดไว้ว่าถึงอภัยไม่ได้ก็ให้เฉยๆเลยช่างมันถ้าให้อภัยไม่ได้รู้สึกว่าให้อภัยไม่ได้รู้สึกว่าไม่ก็คือไม่เป็นไรแต่ให้ทำแบบที่คำกลอนคำหนึ่งหรือคำสุภาษิตคำหนึ่งพูดไว้ก็คือให้เฉยๆเลยช่างมันก็คือบางคนรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเมตตาเขาได้อีกต่อไปแล้วเราให้โอกาสเขาแล้วเรานู่นนี่นั่นอันนี้ใช้ได้หมดนะครับเช่นชีวิตคู่อย่างเงี้ยเหมือนเราโดนทำร้ายซ้ำๆเรารู้สึกว่าไม่ละพอแล้วกับคู่ชีวิตคนนี้ก็ไม่ต้องไปโกรธเกลียดเขาแต่ก็เฉยๆเลยช่างมันก็คือแยกกันแล้วก็คือเฉยๆเลยช่างมันไม่ต้องทั้งรู้สึกเมตตาเขาแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกทั้งโกรธเกลียดอะไรเขามีความรู้สึกเฉยๆไปเลยอันนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่อันนี้พูดถึงในกรณีของคนที่ไม่สามารถตัดได้นะฮะโดยเฉพาะแบบผมนะฮะผมก็จะใช้เทคนิคนี้เลยก็คือเฉยๆเลยช่างมันนะครับอื่นเพื่อนบอกไม่ถอนได้ไหมใช้เลเซอร์เอาขออภัยอันนี้คือความวิธีการที่ง่ายที่สุดในการที่ไม่ต้องถอนตะปูก็คือซื้อน้ำมันมาแล้วก็เผารั้วฮะโอ้โหยมี่บอกว่าเวลาจะโกรธใครคิดถึงวันแรกที่รู้จักกันเดี๋ยวมีลุงอ้วนเข้ามาด้วยใช่ไหมเนี่ยเห็นมืออยู่ไม่สูงนะฮะโยมลุงอ้วนแมนใช่ไหมอย่ามองนานเดี๋ยวบานปลายไหนอ่ะไหนลุงอ้วนน่ะไม่เห็นลุงอ้วนเลยเฉยๆครับถ้าไหนที่รู้สึกว่าโอเคดีเหมือนเดิมไม่ได้ก็เฉยๆอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมโอ้ถ้าเมตตาไม่ได้ก็เฉยๆไปเลยจะดีกว่าไหมถ้าไม่ตอบก็ไม่ต้องตามถอนนั่นแหละประเด็นเลยเชิญถอนถึงบอกว่าถ้าเกิดเราอดกั้นอดทนไว้เหมือนกับเนี่ยที่โบราณบอกนับ1ถึง10อะไรเงี้ยก็คือนี่แหละเพราะว่าพอพยายามอดทนอดกั้นไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะไม่มันจะไม่แสดงออกมาคือบางคนเนี่ยตามใจตัวเองโกรธเกลียดปุ๊บฟาดทันทีฟาดมาฟาดกลับบล็อกอะไรเงี้ยทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะอาจารย์พูดถึงใครฮะวันนี้วันพระเนาะพระก็จะไม่แกงถ้าโยมไม่แกงโอเคครับพระอาจารย์ฮะมูฟออนให้ไวให้อภัยเพื่อไปต่อ The show must go on น้องอย่าให้เดทแอร์สวัสดีค่ะพี่อ้วนไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่เห็นคอมเมนต์ของพี่อ้วนเราเลยเดี๋ยวนี้ดังแล้วนะเป็นนักร้องเข้าถึงตัวยากนะฮะออกอัลบั้มกันใหญ่นะครับอันนี้ครับคอมเมนต์นี้ที่ผมฝากไว้ยังไม่ได้อ่านของพี่เขานะครับถ้าเราต้องเดือดร้อนเพราะเราช่วยคนอื่นต้องทำใจยังไงดีคะเครียดมากค่ะถูกเขาโกงไปเยอะมากกว่าจะได้เงินจำนวนนั้นมาต้องทำงานหนักและเหนื่อยมากสุดท้ายมาเป็นแบบนี้ทำใจยากมากเดือดร้อนเพราะช่วยคนอื่นครับพระจะมีวิธีเตือนยังไงว่าก่อนที่เราจะช่วยใครควรใช้หลักอะไรในการที่จะคิดสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะก่อนเราจะไปช่วยเขาเนี่ยทำยังไงจะไม่ให้เราต้องมาเดือดร้อนทีหลังเริ่มมาเสียใจแบบพี่คนนี้ครับพระอาจารย์คือต้องใช้พรหมวิหารให้ครบ4ข้อครับพรหมวิหารส่วนใหญ่อะเราเมตตาปรารถนาดีกับคนอื่นรักเขาเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากก็กรุณาช่วยเหลือครับช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ซึ่งบางทีคนบางคนก็อาจจะไม่คู่ควรกับการช่วยเหลือซึ่งถ้าในกรณีอย่างเงี้ยก็ต้องวางใจให้เป็น let him let her go let it go เพราะไม่งั้นแล้วเราต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถช่วยคนทุกคนได้จริงๆอาตมาตอนเด็กๆก็เป็นคนใจอ่อนแต่ว่าก็ได้เรียนรู้จากชีวิตนี่แหละว่าถ้าเกิดเราคิดจะช่วยทุกคนเนี่ยมันช่วยไม่ได้เวลามันมีจำกัด
นั้นเราก็ต้องช่วยคนที่เขาสมควรจะช่วยคนที่ไม่สมควรจะช่วยบางครั้งถ้าเรายังพอช่วยได้โดยที่ไม่เดือดร้อนก็ช่วยแต่ส่วนใหญ่ถ้าดูจากอาการที่คุณธัญลักษณ์บอกเนี่ยก็แสดงว่าเหมือนกับมันอดไม่ได้จริงๆแล้วรู้ทั้งรู้ว่าช่วยไปแล้วอาจจะลำบากก็ช่วยหรือบางทีก็พยายามจะมีความหวังนะว่าเดี๋ยวเขาคงจะให้คืนแหละซึ่งสุดท้ายมันก็จะเกิดเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆอะไรครับก็ต้องอุเบกขาจริงๆก็ต้องวางอุเบกขานะฮะหรือน้องมีเคล็ดลับยังไงครับน่าจะเจอบ่อยไหมเวลาญาติโยมมาตกรถมาครับออกจากคุกมาครับช่วยผมหน่อยครับน้องมีผมเคยโพสต์ไปหน้าเฟซเลยฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเงินผมจะบอกว่าทางเพจเราไม่มีนโยบายการปล่อยเงินกู้หรือการช่วยเหลือในด้านการเงินไม่ว่าจะกรณีใดๆเราขอสงวนสิทธิ์ในส่วนนี้ผมเคยชี้แจงไว้ชัดเจนแล้วฮะหน้าเพจนะครับอาจารย์พ่อรู้ว่าถ้าเราช่วยคนหนึ่งเราก็ต้องช่วยอีกคนหนึ่งแล้วก็คนก็จะมาแบบเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันง่ายไปครับอาจารย์ผมแค่รู้สึกว่าง่ายไปง่ายไปง่ายไปเมตตามากไปจะแพ้ภัยผ่านเครดิตอดีตพอสอรูปหนึ่งผมเป็นคนพูดนะฮะเมื่อกี้มีคอมเมนต์ขึ้นมาละช่วยคนอื่นด้วยการให้ยืมเงินมันเป็นบาปถ้าให้เลยไม่ต้องยืมผมให้หลายคนแล้วผมบอกว่าเอาไปเลยแต่ว่าให้ครั้งเดียวและผมก็จะรู้สึกว่าถ้าให้ไปเลยเขาจะเกรงใจและเขาจะไม่มาขออีกปรากฏว่าผิดคาดฮะให้เลยเท่ากับเขาก็มาขออีกอยู่ดีผมเคยคิดว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าถ้ามีคนยืมเงินไม่ต้องให้ยืมคือให้ไปเลยให้เขาไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะเกรงใจเราเขาจะไม่มาขออีกไม่ฮะไม่ว่าคุณจะให้เหลือให้เลยหรือให้ยืมเขาเดือดร้อนเขาก็ขออีกอยู่ดีก็ถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆนะครับไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆนะครับก็มีอยู่ผมก็จะมีของผมอยู่ว่ายังไงบ้างที่เราช่วยเหลือได้เช่นถ้าญาติพี่น้องเนี่ยต้องมาก่อนญาติพี่น้องถึงลำบากยังไงนู่นนี่ยังไงมันก็เลี่ยงไม่ได้นะฮะญาตการนางสังฆโหใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ครับเอตัมมังคารมุตตมังนะครับการสงเคราะห์ญาติก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งผมคิดว่าทำในส่วนที่ทำได้อันที่ถ้าจะขอเสริมได้คืออยากให้ช่วยอย่างยั่งยืนมากกว่าโดยมากส่วนใหญ่จริงๆอันนี้เคยตอบไปในหลวงพี่ช่วยด้วยเหมือนกันเนาะว่าบางทีเราใจอ่อนกับคนที่มาช่วยแบบเหมือนไม่มากอ่ะแต่เรากำลังสร้างให้เขาเกิดความเคยชินว่าเดี๋ยวเขาก็มาขอเอาง่ายๆฉันทำยังไงจะเช่นสมมุติเวลาคนมาขอช่วยเนี่ยเราก็จะบอกเขาอ่ะงั้นโยมไปล้างจานไปกวาดกุฏิให้ทำงานก่อนใช่ให้ทำงานก่อนซึ่งถ้าเกิดเขาเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรก็ได้ทำบุญด้วยและสุดท้ายก็ได้เงินกลับบ้านด้วยแต่ถ้าเกิดเดินขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหกินเหล้าคลุ้งเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะไม่สนใจที่จะทำอะไรหางานให้ทำตกรถเท่ากับเมาเหล้านะฮะ เจอบ่อยมากจะไปบกสไม่มีเงินตกรถสมัยเป็นพระโยมแล้วโยมกินเหล้าขนาดนี้ก็ใช้โยมขึ้นรถทัวร์หรือเปล่าเนี่ย นะฮะตกรถแต่ว่าตกทุกอาทิตย์มันก็ไม่ไหวไหมอาตมาก็ลำบาก เดี๋ยวฝากทางเพจพระมหานภัณฑ์น้องแอดมินน้องออนสามารถคลิกคอมเมนต์ได้เลยนะพระอาจารย์ต้องเอื้อมไกลแล้วก็จะคลิกคอมเมนต์ด้วยฮะช่วยคลิกคอมเมนต์ด้วยฮะแอดมินครับคลิกคอมเมนต์ที่น่าสนใจได้แล้วก็จะได้อ่านโอเคถ่ายรูปเก่งมาก มาด้วยกันแต่ไม่คุยกันนะฮะแอดมินเพจพระจันทพันธ์คืองงมากไม่คุยกันไม่คุยกับใครเลย ไม่คุยกับใครเลย น้องเป็นคนสำรวมพูดสำรวมมากน่ารักถ้าพี่สำรวมเยอะกว่าอีกนี้ผมนึกว่าพี่เป็นพระเตมีแล้วนะฮะเดี๋ยวนะบอกไปเลยว่าไม่ให้ยืมอาตมาเองก็ลำบากน้องอยากจะคุยเรื่องอะไรอ่ะจริงๆแล้วอยากจะพูดเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับจริงๆไม่ได้มีเรื่องอยากจะคุยพิเศษครับพระอาจารย์ก็เราบอกว่าอ่ะมีคำถามเห็นพระอาจารย์ก่อนที่จะเข้าเห็นพระอาจารย์แบบมีอะไรนะฮะได้โพสต์ให้คนไอ้นี่ก่อนหรือเปล่าครับใช่คำถามใช่ไหมมีคำถามไม่เอ่ยครับพระอาจารย์ในเพจพระอาจารย์ขออนุญาตอ่านเลยนะครับข่าวร้ายขายดีข่าวดีขายไม่ได้เขาเลยลงข่าวที่ประพฤติไม่ดีเสมอใช่ฮะนั่นก็คือวิธีการหากินของสื่อแต่ว่าไปว่าสื่อก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีข่าวแบบนี้ออกมาสื่อเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาเป็นอะไรนะฮะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องช่วยกันแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของที่นี่คือความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของศาสนานะครับพุทธเจ้าไม่ได้ฝากพุทธบริษัทให้กับพระอย่าไปยกทุกอย่างให้พระแล้วคิดว่าพระต้องเป็นทุกอย่างให้เราผมว่าไม่ใช่นะครับต้องแบบ
เกื้อกูลกันต้องแบบเกื้อกูลกันเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราก็คือส่วนหนึ่งของศาสนาเราก็มีหน้าที่ดูแลวัดดูแลพระคอยสอดส่องท่านคอยแนะนำท่านในบางเรื่องด้วยความปัดหนูอย่าเสียงดังสิลูกหนูทำไมเสียงดังล่ะคะไหนเราคุยกันแล้วไงคะว่าตอนไลฟ์หนูจะไม่เสียงดังไงคะวันนี้วันพระเราจะไม่วีนไม่วีนเท่ากับวีนหลานนะฮะชอบสายตามองด้วยสายตามากเลยหนูนิสัยดีทุกครั้งก่อนไลฟ์แต่ไลฟ์เมื่อไหร่หนูคุยทุกทีเดี๋ยวจะให้พระลงโทษนะพระจะลงโทษหนูนะหนูเหลือแต้มเท่าไหร่นะวันนี้หนูเหลือแต้มเท่าไหร่นะติดลบแล้วแต้มอะไรนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีแต้มอะไรให้หลานผมนะพอดีว่าน้องกริดเขาวาดรูปใน iPad ได้ดีแล้วก็น้องกันก็เลยอยากวาดด้วยก็เลยตกลงกันว่าอ่ะคนละ15นาทีแต่ถ้าเกิดน้องกันเผลอไม่เรียกพี่กริดไปเรียกกริดเฉยๆซึ่งจริงๆเขาเป็นพี่เนาะไม่ควรจะเรียกพี่ก็จะถ้าเรียกกริดเฉยๆไม่มีพี่ครั้งนึงก็จะโดนหักไป5นาทีต้องสอบติดลบ30เรียบร้อยแล้วอ่ะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้นะกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนอ๋อนี่ที่น้องพูดนะช่วยกันเป็นเจ้าของบริษัทต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวในช่วงที่รออยู่ไปหยิบก้านมะยมมาเลยจ้ะ เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเราคุยกันนะไป โปรดสังเกตสายตาน้อง พระจะสับนะพระจะสับนะลูกเมื่อกี้ทางฝั่งนี้น้องนัทเขาจะบอกว่าเคยให้เพื่อนยืมแล้วเพื่อนก็เพื่อนลำบากจริงแล้วเพื่อนก็ค่อยทยอยจ่ายตอนนี้ก็แบบดูแลกันดีมากคือเวลาลำบากอะมันก็ลำบากจริงได้นะครับอาจารย์แต่ว่าใช่ใช่แต่เราต้องดูใช่ไหมต้องหนึ่งเราต้องดูด้วยสองคนที่บอกว่าตัวเองลำบากอะคุณลำบากได้แต่ว่าในขณะที่คุณลำบากคุณก็ต้องมีสัจจะหนึ่งคุณก็ต้องมีสัจจะและคุณก็ต้องมีความจริงใจในความลำบากของคุณและนึกถึงความลำบากว่าตอนคุณลำบากใครเขาช่วยเหลือคุณและตอนคุณมีคุณต้องไม่ลืมคนนั้นที่เขาช่วยเหลือ มีปุ๊บสิ่งที่ควรทำคือใช้หนี้ก่อนเลยไม่ใช่มีแล้วแทนที่จะไม่นึกถึงคนที่ช่วยเหลือไม่ว่ายังมาแบบแบบโพสแบบฉันมีแล้วนั้นมีเท่ากับหนี้ไม่จ่ายไม่เอานะฮะและอันนี้ประสบการณ์ที่ญาติโยมส่วนใหญ่จะเจอกันก็คือเวลามายืมเราเนี่ยก็คือจะเดือดร้อนจริงๆช่วยหน่อยแล้วมีเมื่อไหร่จะมาคืนแล้วก็ไม่เคยคืนบอกไว้ว่าจะคืนตอนนั้นก็จะเขาอะไรผิดนัดก็จะไม่ส่งข่าวก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาโพสต์ตามเฟซว่าไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวที่นี่พระอาจารย์ก็เจอไหมครับมีแบบไม่อยากจะบอกว่าพระก็ลำบาก จริงตอนเราลำบากไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าขอนิดนึงว่าอย่าลืมเด็ดขาดว่าตอนเราลำบากใครช่วยเหลือเราและอย่าลืมเขาอย่าเสียสัจจะกับเขานะครับเพราะหายากนะมิตรที่หายากที่สุดคือมิตรที่ยังเห็นคุณเป็นมิตรตอนคุณลำบากหายากมากนะครับที่เขายังเป็นเพื่อนคุณเขารู้ว่าคุณลำบากเขารู้ว่าคุณไม่มีแต่เขายังเป็นเพื่อนคุณเขายังใจดีกับคุณให้คุณยืมเงินนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับอย่าลืมเขามีใช้หนี้ก่อนเลยฮะคนที่น่าภูมิใจที่สุดคือคนที่มีแล้วไม่ลืมหนี้สินที่ตัวเองก่อมีแล้วรีบใช้หนี้ดูเท่มากแต่บางคนมีแต่หนี้เต็มเลยลืมแบบโอ้โหหรูมากหน้าเฟซนี่แบบหรูมากแต่ว่ารับหลังเนี่ยหลังเฟซนี่คือเจ้าหนี้เต็มเลยเจ้าหนี้รออยู่เฮ้ยมีทำไมไม่คืนสักทีวะทำไมไม่แบ่งมาใช้บ้างนู่นนี่นั่นเขาเป็นประเภทอะไรนะทำให้ปลูกไม่ได้ปลูกต้นรักแต่ปลูกแบบทำให้มีดอกเบี้ยงอกเงยอย่างเดียวอย่าปลูกดอกอะไรก็ปลูกได้ฮะอย่าปลูกดอกเบี้ยจะลำบากยิ่งปลูกยิ่งงอกเงยยิ่งทวีคูณปลูกดอกอะไรก็ปลูกไปเถอะฮะปลูกกุหลาบปลูกอะไรยังได้ดมได้หอมปลูกมะลินะฮะดูปลูกดอกเบี้ยไม่ได้อะไรเลยแล้วลำบากเมื่อกี้น้องยูคอมเมนต์มาแน่สนใจบอกว่าอย่าให้ความลำบากของเราไปทำให้คนอื่นลำบากเหมือนกันโอ้ยน่ารักมากพี่ยูคอมเมนต์พี่ยูเม้นดูมีสาระมากเลยอ่ะที่พี่ไปเม้นมาในเพจผมเฟซผมอ่ะวันนี้พี่ยูดูมีสาระที่สุดแล้วนะฮะอย่าให้ความลำบากของเราไปเบียดเบียนคนอื่นถูกต้องฮะอย่าทำให้คนอื่นเขาลำบากไปกับเราด้วยประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเป็นหนี้รักต้องใช้ที่ไหนหนี้รักแล้ว1ข้างรักแล้ว1นะฮะคนข้างรักมาแล้ว1เขาพูดถึงหนี้สินอันนี้มาเป็นหนี้รักนะฮะส่วนนัตตี้พี่นัตตี้นี่เห็นแวบๆแล้วบอกว่าพี่ก็มิดเหมือนกันนะคะมิจฉาชีพอันนี้ครับพี่อรทัย
โยมจะไม่ไหวและเหนื่อยจังจะสู้กับปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาในวันนี้ได้มากไหมทำไมวันนี้เหนื่อยจังถอนหายใจหรือต้องสูดหายใจเข้าลึกๆครับอาจารย์แทนที่จะถอนหายใจสูดหายใจลึกๆก่อนไหมจริงๆจริงๆท่านกำลังเหนื่อยๆอ่ะสูดหายใจเข้าลึกๆเรียกมาราไทยให้ลึกที่สุดเลยนะฮะแล้วกลั้นไว้สัก5นาทีจะตายก่อนไหมครับอาจารย์พระอาจารย์ที่อาจารย์จะแนะนำวิธีสูบขิดให้โยมในไลฟ์สดไม่ได้ไม่ใช่ครับถ้าทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วโยมจะรู้ว่าพอผ่านไปได้สักแค่หนึ่งหรือสองนาทีอ่ะมันจะอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วเราก็จะพยายามหายใจซึ่งพอจังหวะนี้แหละมันจะทำให้ความเหนื่อยมันหายไปมันจะเกิดอะดรีนาลีนหลั่งแทนแล้วมันก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อไปนะฮะให้กำลังใจให้กำลังใจโยมเราไทยนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าเหนื่อยแค่ประมาณสักหนึ่งนาทีดีไหมอย่าเหนื่อยแนนคือจริงๆอ่ะบางทีเหมือนกับมันเหนื่อยแค่สัก10แต่พอเราอนุญาตให้มันเหนื่อยอ่ะมันจะถาโถมเข้ามาแล้วก็เป็นสุดท้ายก็เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยได้ทุกคนต้องเหนื่อยแต่คนไม่เหนื่อยคือหุ่นยนต์ขนาดหุ่นยนต์มันยังเหนื่อยเลยนะมันเหนื่อยก็คือมันหมดพลังก็พังไปเลยนั่นคือความเหนื่อยของมันเวลาใช้งานหนักๆฮะไม่ใช่ว่าอะไรที่มันไม่มีจิตวิญญาณแบบเราในเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานมันหนักมันพังฮะมันพังนั่นคือมันเหนื่อยก็เหมือนกันแหละฮะคนเหนื่อยก็พักก่อนฮะค่อยๆจัดการปัญหาแต่ที่สำคัญก็คือเวลาเราพูดถึงปัญหาและเราบอกว่าเราเหนื่อยมากอ่ะสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือตอนที่เราสร้างปัญหาแต่ละอย่างขึ้นมาเราไม่เตือนตัวเองแบบนี้เราไม่เตือนตัวเองว่ามันเริ่มเยอะไปแล้วนะมันเริ่มมากไปแล้วนะปัญหามันไม่ได้มีแค่หนึ่งสองนะมันเริ่มเป็นสามเป็นสี่และเราไม่ทยอยแก้ทยอยทำตั้งแต่มันยังมีแค่1 2เราทิ้งมันไว้จนมันกลายเป็น3 4 5แล้วมันก็เหนื่อยมากเพราะว่าเราไม่แก้มันตั้งแต่แรกแต่เราปล่อยให้มันถาโถมมาเยอะๆเข้าแต่อยากให้กำลังใจต้องให้กำลังใจเนาะครับพระอาจารย์เพราะทุกคนเคยทุกคนเคยมีภาวะแบบนี้อ่ะให้กำลังใจพี่อรทัยแล้วกันนะครับแล้วก็โบราณท่านสอนบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกินข้าวเดินทีละก้าวโยมมรทัยเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างปัญหาที่มันถาโถมอ่ะลองลำดับความสำคัญว่าอะไรมันเป็นตัวหลักตัวใหญ่ที่มันทำให้เกิดปัญหาอื่นเช่นสมมติอาตมาแต่ก่อนอาตมาไม่มีวินัยหมายความว่าไม่ยอมควบคุมเวลาจำวัดไม่ควบคุมปริมาณของอาหารที่ฉันไม่ควบคุมปริมาณงานที่ต้องจัดการแล้วมันเห็นเลยว่ามันกระทบสังขารร่างกายจิตใจแล้วไม่กระทบตัวเองอย่างเดียวกระทบคนอื่นด้วยแต่ว่าพอมองเห็นว่าปัญหามันคือตรงนี้นะให้ทำใจได้ว่าเอ้ยมันไม่สามารถทำทุกอย่างได้ก็เลือกเอาว่าจะทำอะไรที่มันมี impact สุดอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญสุดก็ดูแลก่อนเช่นเรื่องสุขภาพอันนี้ถึงเป็นที่มาของการพยายามลดน้ำหนักแล้ววันนี้ดีใจมากที่เห็นน้องเอกเนี่ยตอนนี้มีวินัยสุดๆคือวันนี้อาหารเย็นก็ไม่ทานอีกเหมือนเดิมแล้วไม่ทานกำลังด้วยไปปั่นจักรยานใช่ครับหลังจากปั่นหัวคนมาเยอะพระอาจารย์พูดเหมือนจะดีแล้วผมก็เลยจะมานมมือยกขึ้นสาธุเนี่ยมันได้รับคำชมนะหลังจากแรงมากแม่หลังจากปั่นหัวคนมาเยอะขออนุญาตกดกระดิ่งนะฮะอันนี้ฮา1กลุ่มให้โยมอรทัยเนี่ยฮะชีวิตคิดบวกชีวิตคิดบวกครับพี่อรทัยชีวิตคิดบวกแบบนี้นะฮะอย่าทิ้งความขำขันนะฮะหาความสุขให้กับตัวเองบ้างชุบชูตัวเองนะฮะให้หัวใจมันละลื่นมันล่าเริงบ้างนะครับขออนุญาตเอาคำถามเก่ามาถามน้องด้วยได้ไหมได้ครับอาจารย์เขาบอกว่าน้องๆจิรารัตน์เนี่ยถามว่าอยากทราบว่าพระอาจารย์จัดการกับความรู้สึกยังไงในสภาวะกดดันน้องกดน้องเวลามีอะไรกดดันจัดการสภาวะนั้นยังไงครับความรู้สึกเคยโดนอะไรกดดันไหมมีครับเวลารู้สึกว่าไม่โอเคเยอะๆก็จะรู้ตัวแล้วว่าเริ่มมีปัญหาเข้ามาแล้วนะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ถ้าเวลาผมรู้สึกผมมีปัญหาผมจะต้องการเวลาผมจะไม่ต้องการอะไรเลยผมจะต้องการเวลาเวลาอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมรู้สึกหนึ่งถ้าไม่เงียบก็ทำให้ผมมีความสุขทำให้ผมลืมเรื่องที่ผมกดดันแต่ผมจะไม่นั่งอยู่หรือไม่นั่งคิดไม่นั่งจมกับเรื่องอะไรก็ตามที่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันกดดันหรือมันทำให้ผมไม่มีความสุขผมจะขอเวลาผมจะต้องการเวลาเพื่อที่ทำให้รู้สึกว่าได้ดีแล็กเอาความรีแลกซ์เข้ามาอันนี้คือที่มาของการพูดบ่อยๆว่าขอเวลาอีกไม่นานการไลฟ์จริงๆใครไม่รู้ว่าการไลฟ์มันก็เป็นเทคนิคหนึ่งของการทำให้สภาวะความอดกดดันเนี่ยมันเจือจางลงไปนะครับอาจารย์ได้พูดได้คุยเราไม่มีเพื่อนทำยังไงไม่มีเพื่อนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็มาไลฟ์คุยกับคนนู้นคนนี้
นะฮะกับพี่ๆเราที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าเขาเห็นเราไลค์เขาก็เข้ามาคอมเมนต์มาหยอกล้อมากระซ้าเย้าแย่เรามันก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามันได้คลายอารมณ์ของความกดดันดีกว่าเราอยู่คนเดียวนะครับอาจารย์แบบใช่อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอันนั้นยุคก่อนจะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ยุคอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานี่คือยุคก่อนแต่ยุคใหม่คืออยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังยืมเงินนะฮะแล้วก็จะไปเจอปัญหาโน้นอีกคราวนี้ถ้าในฝั่งของพระเนี่ยจะบอกว่าใช้คำอะไรดีอ่ะคนเดียวที่ทำให้ตัวเองนึกถึงคำความกดดันได้คือโยมมาชาพอได้ยินเขาบอกว่านี่แหละคือความกดดันพระอาจารย์พระอาจารย์จะพูดถึงเพลงใช่ไหมฮะน่าจะเป็นเพลงไหมภาษาเพจด้อมสกายไลน์เขาบอกว่าทำนองถ้าอาจารย์จะพูดถึงเพจก็คือดูอายุน้องนิดนึงนะฮะ ไม่ทันไหมพี่ทันไหมเพลงอะไรนะอะไรนี่แหละคือความกดดันอะไรสักอย่างทันไหมพี่ทันไหมพี่ทันไหมเด็กมากโอ้โหชอบคำว่าเด็กมากมากค่ะโยมต้อมช่วยพิมพ์เนื้อมาให้หน่อยของมาชาอ๋อไม่ใช่มาชาเหรอเดี๋ยวนะโยมตุ๊กบอกว่ากดดันเพลงของขนาดพี่ยังบอกว่าเด็กมากๆแล้วผมนี่คือไม่ต้องพูดแล้วแหละขออภัยเพลงยุค90ของแอมใช่ไหมของอุ้ยถ้า90ผมก็ต้องทันสิพระอาจารย์ผมก็ต้องอะไรนี่แหละคือความกดดันนี่แหละคราวนี้ถ้าเกิดพูดในแง่ของจริงๆอ่ะเคยได้แชร์ในเพจไปว่าโดยส่วนตัวเนี่ยรู้ตั้งแต่ตอนอายุยังไม่มากว่าเวลาเรากดดันน่ะมันไม่เคยช่วยอะไรฉะนั้นโดยส่วนตัวจะไม่ปล่อยให้อะไรมากดดันเลยไม่ว่าจะเนี่ยอย่างเมื่อกี้น้องอาบน้ำช้าใช่ไหมก็ไม่รู้สึกกดดันเอาพระเจ้า ผมบอกว่าผมขอเวลาส่งน้ำนานหน่อยครับพระอาจารย์น้องส่งน้ำแป๊บเดียวเมื่อกี้เรามาเสียเวลาจัดเพราะว่าบังเอิญต้องอันนี้ต้องโทษแอดมินละฮะแอดมินไม่โปรฮะโทษพระนี่แหละเพราะว่าชอบคำนี้กลับไปขออนุญาตช่วยซื้อที่ตั้ง iPad ให้พระอาจารย์สักอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปเดินหากันอยู่แต่มันไม่มีพระอาจารย์ไปมาบุญคลองเลยฮะเดี๋ยวผมพาพระอาจารย์ไปมาบุญคลองท่านทองสุขมาฮะใช่ๆเมื่อกี้เห็นแวบๆท่านทองสุขหลวงพี่ทองสุขมีอะไรจะแลกเปลี่ยนแชร์ธรรมะไหมครับหลวงพี่ทองสุขครับในฐานะที่ยังเป็นพศให้เป็นพศ5แล้วกันมีอะไรอยากจะแชร์ลิงก์ไหมครับท่านทองสุขได้ยินไหมฮะได้ข่าวว่าพระที่วัดติดโควิดนะครับหางานให้ท่านทองสุขได้ข่าวว่าพระที่วัดติดโควิดแล้วฮะต้องการมูลนิธิอะไรเข้าไหมฮะบอกได้นะฮะผมรู้จักกับพี่ไดอยู่นะฮะแล้วก็พี่แยมก็มีนะฮะเราต้องรอดอะไรอย่างเงี้ยเซ็นได้อะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะฮะเวลาไม่ช่วยอะไรถ้าเรานั้นเหนื่อยถ้าใจเรานั้นเหนื่อยกับตัวเองสาธุครับพระอาจารย์เอ้าเขารู้กันทั้งไลฟ์เลยพระอาจารย์หลวงปู่ใส่นิดหน่อยให้สดชื่นอย่าไปให้พระเที่ยวทาอุทัยทิพย์นะฮะฝากถึงกลุ่มคนบาปว่าอย่าไปเที่ยวเอาอุทัยทิพย์ไปถวายพระแล้วพระฉันอุทัยทิพย์พระปากแดงนะฮะแล้วเดี๋ยวเวลาไปออกงานคณะสงฆ์เขาจะว่าทาปากนะฮะอย่าเอาอุทัยทิพย์ไปถวายท่านทองสุขนะฮะถ้าผมรู้ว่ามีพี่ๆคนไหนในหมู่บ้านคนบาปนะฮะเอาอุทัยทิพย์ไปถวายพระนะฮะผมจะสาปนะขอให้บาปกรรมลงโทษอย่าหาทำอุทัยทิพย์มันแดงมากแล้วโดยเฉพาะท่านทองสุขปากท่านจะแบบนี่ๆ นะฮะถ้าท่านฉันอุทัยทิพย์ไปปากจะจึ้งปากจะแดงนะฮะ ดีมีความเป็นห่วงพระ ดูแล้วน้องสังเกตในเพจของพระมหานภัณฑ์เนี่ยญาติโยมยุค90ก็จะมาตอบเพลงกันเวลาพระคุยอะไรเขาก็โยงเพลงได้เห็นไหมไม่ฟังอะไรทางนั้นแตกเป็นแตกหักเป็นหักไม่ฟังอะไรทางนั้นแต่ย้ำนิดนึงคือถ้าเกิดเราเข้าใจได้ก่อนว่ากดดันไม่ช่วยอะไรอ่ะแล้วเราก็หนึ่งทำใจตัวเองว่าความกดดันไม่ช่วยอะไรแต่เวลาคิดมันจะยากเพราะว่าถ้าใครไม่เคยฝึกสมาธิอ่ะมันจะยังไงมันก็จะเลิกลักลอกแลกแล้วมันก็จะลนลานแต่ว่าถ้าเกิดได้ฝึกสมาธิบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินกับอันที่สองพอรู้แล้วว่าความลนลานลอกแลกกดดันไม่ช่วยอะไรเวลาทำงานกับใครก็อย่าไปทำให้เขาเกิดความกดดันอย่างโดยส่วนตัวทางพระเองเคยเล่าให้ญาติโยมฟังในไลน์แล้วว่าเวลาสมมติเวลาไปแล้วญาติโยมเขาจะจัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจัดไม่ทัน
ถ้าเรากดดันเขามันก็ยิ่งเสียเวลาเพราะเขาลนลานถูกไหมก็ต้องบอกให้เขาทำใจสบายๆก่อนแล้วก็ค่อยจัดการอะไรอย่างนี้เป็นต้นรู้สึกแอดมินเมาส์มอยกันว่าไม่จริงไม่กดดันตรงไหนจริงหรือไม่จริงฮะ มีความแอดมินมีความซุบซิบกันนิดหน่อยนะฮะ มีคนบอกว่านันนี้เนี่ยจากเยอรมันแล้วบอกไปดูเนาะจากต้องใช้คำว่ากราบนักสมการซีนะคะไม่ได้ฆวัตมาเป็น10ปีมาฟังอีกทีก็ตอนพระศึกมาเป็นฆวาสนี่แหละค่ะเอาอันนี้ยังไม่ศึกนะอันนี้คืออันนี้คือพูดหมายถึงพระอาจารย์ณพันธ์หรือหมายถึงผมฮะถ้าศึกแล้วคือผมนะฮะโทรฮะขอน้ำเปล่าด้วยฮะ2หยดคูณ5ดื่มด้วยคิดถึงแมวคอหลุดที่จริงน้องยังอยู่หมดนะฮะโดเรมอนข้างหลังถ้าสังเกตเห็นจะอยู่ครบนะฮะทั้ง3ตัวยังอยู่ครบอะไรใดๆที่แบบมีคนให้มาหรือนู่นนี่นั่นมาหาติดแอร์สิคะร้อนมากๆห่วงแล้ว1ที่จริงแอร์เข้าแล้วนะฮะมีสปอนเซอร์เข้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาติดนะฮะแอร์ที่ห้องโถงนี่คือจะติดนะครับเวลาเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์มาได้มาไลฟ์แล้วใครคนนู้นคนนี้มาพักก็จะได้สบายนะฮะส่วนค่าไฟผมจ่ายไม่เป็นไรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องเข้าด้วยไหมการไฟฟ้าคนเข้านะฮะเพราะว่าเราจะใช้ข้างนอกบริเวณข้างนอกห้องโถงเนี่ยเป็นสตูสำหรับการจัดรายการเดี๋ยวจะทำหลายมุมนะฮะจะมี2มุมมุมนี้และอีกมุมนึงจะเป็นมุมต้นไม้ล้วนๆรอให้บ้านเสร็จก่อนนะฮะจะไลฟ์สลับกันวันนึงไลฟ์โซนตู้หนังสือถ้าอยู่บ้านนะครับอีกวันนึงจะไลฟ์โทนต้นไม้นี่มีโยมนิตยาวันก่อนโทรมาจริงๆแอบโยมนิตยาเนี่ยอยากคุยกับน้องมากเลยนะวันนั้นเขาโทรมาในไลฟ์พอดีเพราะเปิดสายให้โทรแล้วก็จริงๆอ่ะมีเขาเรียกอะไรความเครียดความอะไรสะสมอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าอยากให้กำลังใจน้องเพราะว่าเขาเรียกอะไรรู้สึกว่าตอนที่โยมเจอปัญหาหนักๆอ่ะโยมผ่านมาได้ด้วยเสียงหัวเราะด้วยธรรมะจริงๆของน้องวันนี้วันก่อนโทรเข้ามาก็มาร้องเพลงเก็บตะวันให้ญาติโยมได้มีกำลังใจกันว่าโทรร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะโทรมาแล้วร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมเก็บตะวันร้องยังไงฮะพี่ขึ้นต้นยังไงเก็บตะวันแอดมินช่วยหน่อยเพลงเก็บตะวันขึ้นต้นยังไงครับเพลงเก็บตะวันร้องยังไงรู้แต่เพลงว่าใช่ร้องแบบเก็บใจไว้ในลิ้นชักนี่หรือเปล่าฮะคงไม่เจอแล้วรักน้ำตาก็ดีเหมือนกันให้มันมาคอยล้างใจเหลือแค่เพียงกายก็ให้เหงื่อล้างวันนี้ผ่านเก็บตะวันด้วยหากตะวันยังเคียงคู่ฟ้าจะมัวมาผิดหวังทำไมเมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่เก็บใจไว้ดังเช่นตะวันนี่ชอบอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นใครเขาเรียกอะไรนะนี่คนให้กำลังใจนิดนึงบอกว่าชอบมากมายมก5-6ตัวท่านณพันธ์และทิศเอกคุยแลกเปลี่ยนได้ฟังเรื่องราวหลากหลายดีมากๆถึงมากที่สุดจัดบ่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะแม่ปองของหลับแน่ๆได้โปรดเข้ามาคุยกับพอสอ1และ4ด่วนๆค่ะนี่นะฮะขอบคุณพี่อะไรนะครับจะอ่านว่าอะไรชื่อเหมือนน้องมั้ยอ่ะไพวันหรือเพโอนชื่ออะไรฮะพี่จะชื่อเหมือนกันไม่ได้ฮะแพยอนท่านทองสุขบอกว่าร้อนให้เปิดแอร์อยากมีคนทักแคร์เทคแคร์ก็เปิดใจหลวงพี่ครับหลวงพี่ยังไม่สึกหลวงพี่จะไม่รู้หรอกว่าบางทีการเปิดใจก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะฝากถึงท่านพระมหาทองสุขนะฮะว่าบางทีการเปิดใจก็ไม่ช่วยอะไรฮะนะฮะนี่เรามีพระติดตามด้วยนะครับท่านมหาโตอยู่วัดสเกตบอกขอเพลงเก็บตะวันในลิ้นชักหน่อยครับเพื่อนร่วมรุ่นอิงลิสสบายนี่เดี๋ยวคือเอาพระอาจารย์จะเอา2เพลงมารวมกันไม่ได้นะฮะพระอาจารย์โตคือมันไม่ได้ฮะนี่ครับเขาเรียกว่าบูรณาการแต่นี่ออกไปแนวบูรณาเกินเปิดสายเท่ากับรายการโทรติดติ๊กตอบโทรติดพอสอติ๊กตอบได้อยู่นะได้อยู่แต่อย่าเลยโทรติดนี่คือมันซ้ำของคนอื่นเยอะแล้วเอาอันอื่นบ้างนะฮะเดี๋ยวเก็บค่าลิขสิทธิ์นะฮะอย่าไปเปิดโทรตรงโทรติดอะไรแม่มีคนบอกว่าเปิดใจให้กับคนที่เขามีใจสิคะนี่พี่นัตตี้แล้ว1เดี๋ยวกลับไปเจอกันนะฮะคอมเมนต์แบบนี้คอมเมนต์แบบนี้พระจะลงโทษนะฮะนะฮะพระจะไม่อวยพระพรเดี๋ยวนะนี่เขาคลิกคอมเมนต์ขึ้นมาบอกแก้มน้องแดงนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพระสุธาทิศมหาต้องร้องเพลงนี้ค่ะ
พี่อะไรครับพี่บุญพี่บุญญาดาอยู่สัตหีบครับสวัสดีพี่บุญญาดาด้วยนะครับ นะฮะพระอาจารย์กับทิศเอกเหมาะสมมากๆค่ะจะมาบอกให้เราเป็นคู่กันไม่ได้นะบาปกรรมนะฮะ เอาไม่ใช่คนละความหมายพี่นภัสบอกว่าพระอาจารย์กับทิศเอกเหมาะสมกันจะมาให้พระกับโยมจิ้นกันไม่ได้นะฮะบาปไม่ได้นะฮะหรือว่าคนละความหมายหรือเปล่า เอาเหมาะสมกันก็คือคุยธรรมะสนทนาธรรมครับพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิชอบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จะทำยังไงจะได้นิ่งคะจริงๆจริงๆที่เขานั่งสมาธิก็เพราะจะได้ใจนิ่งๆแล้วไม่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่หลายคนก็เอาเวลาที่นั่งสมาธิแหละไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นทำยังไงครับอาจารย์เนี่ยเราจะไม่ให้มันคิดเราจะทำยังไงหรือว่าก็ปล่อยให้มันคิดไปหรือว่ายังไงฮะถ้าในแง่ของกุศโลบายของโบราณนะครับเขาก็จะเขาเรียกอะไรเขาจะมีวิธีเช่นส่วนคนบางคนนั่งสมาธิไม่ได้เขาก็ใช้วิธีภาวนาหัวใจเป็นคาบเนาะน้องเคยได้ยินหัวใจอริยสัจใช่ไหมครับครับสี่ข้อเขาเอาตัวแรกมาทุกก็คือทุกใช่ไหมครับสัจก็คือสมุทัยนิก็นิโรธมะก็คือมะทุสานิมะรอบแรกว่าอย่างนี้รอบที่สองเอาตัวที่สองมาว่าก่อนแอนน้องว่ารอบที่สองต้องขึ้นต้นด้วยมะฮะมะนั่นมันข้อสี่แล้ว ทายอีกทีทุสานิมะทุสานิมะพอรอบที่สองก็จะเป็นฮะทำไมเด็ดแอร์อย่างนี้อะไรนะพี่อะไรนะสานิมะทุนะฮะพอรอบที่สามก็จะทำไมแอดมินดูมีสติกว่าผมอีกฮะ อันนี้พระอาจารย์ฝึกมาแล้วพระอาจารย์จับแอดมินเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก่อนใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าเราถือว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมครับแล้วพอรอบที่3ก็เนี่ยนิมะทุสะรอบสุดท้ายก็มะทุสะนิเราจะเห็นว่าแค่เนี้ยเวลาฝึกแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้ทันได้นั่งสมาธิเลยแต่จะเริ่มเกิดสมาธิละถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังไม่ดีเนี่ยแอดมินเขาก็คลิกให้ละทุสะนิมะวันนั้นเป็นการนั่งสมาธิที่เครียดมากเพราะจำไม่ได้พี่ยูบอกว่าทุสานิมะวันนั้นเป็นการนั่งสมาธิที่เครียดมากเพราะจำไม่ได้ใช่แต่คนที่ไม่ได้ก็จะแบบจะมีความลำบากแต่เนื่องจากถ้าลองทำอ่ะคนที่ไม่ได้คือคนบาป ใช่เราเป็นคนที่ยังไม่ทันได้ฝึกแค่นั้นเองแล้วจริงๆอ่ะสมมติว่าเวลาพอฝึกไปสักพักครับมันจะชินไงทุสานิมะสานิมะทุนิมะทุสานิมะทุสานิมันเริ่มชินใช่ไหมเขาก็จะเริ่มเป็นหัวใจที่ยาวขึ้นเช่นหัวใจอภิธรรมสังวิทาปุกยปะโอ้โหอย่างเงี้ยมันก็รอบแรกก็สังวิทาปุกยปะรอบสองก็วิทาปุกยปะสังวิแล้วพอไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าอย่างนี้ผมนั่งสมาธิดีกว่าครับพระอาจารย์ผมขอนอนสมาธิได้ไหมมีหลักสูตรนอนสมาธิแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดลองทำปุ๊บเนี่ยพอมันได้แล้วมันจะได้จริงๆสำคัญคือสร้างความเคยชินให้กับตัวเองโอเคฮะบางคนในเวลานั่งสมาธิชอบแบบอุ๊ยสงบสงัดเลยคิดวางแผนในสมาธิซะเลยซึ่งมันก็มีประโยชน์อย่างนึงแต่มันจะทำให้กลายเป็นว่าสมาธิเราความตั้งมั่นไอ้ความตั้งมั่นนั้นก็จะหายไปไม่ได้อ่ะนอนให้เปิดแอร์อยากมีคนเทคแคร์ให้เปิดใจนี่อันนี้คือจากท่านทองสุขสภาพท่านทองสุขเขาจะมีแบบถ้าท่านทองสุขเป็นโค้ชชิ่งเนี่ยนะฮะท่านทองสุขต้องเป็นโค้ชชิ่งเรื่องความรักฮะเพราะท่านทองสุขเขาจะมีคำคมเรื่องความรักเยอะมากเขาจะเป็นคนแบบอินแบบถ้าเป็นเรื่องความรักนี่คือท่านทองสุขเหมาะมากเลยนะฮะเหมาะสำหรับการให้ธรรมะในด้านความรักซึ่งเดี๋ยวโยมอาจารย์ก็คงจะต้องไปปรึกษาท่านทองสุขสักวันนึงนะท่านทองสุขครับผมท่านแหม่ทองสุขครับผมขออนุญาตตอบท่านแหม่ทองสุขที่บอกอยากร้อนให้เปิดแอร์อยากมีคนแค่ให้เปิดใจไม่ต้องทำสองอย่างครับถ้าร้อนซื้อพัดลมอย่างเดียวครับจะได้มีแฟนนี่ทั้งเย็นด้วยมีแฟนด้วยล้ำไปอีกนี่ท่านประสบความเก่าของรุ่นเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้เก่าเฉยๆนะไม่ใช่เก่าเจ้งประโยคเก้ารุ่นเก่าเขาจะเก่าอย่างนี้เราเป็นประโยคเก้ารุ่นใหม่เราจะแบบคิดไม่ได้คือไม่ต้องมีทั้งสองอย่างคือซื้อพัดลมมาคุณทั้งเย็นและคุณได้แฟนด้วยหลวงปู่เป็นไลฟ์โค้ชนั่งไม่เคยได้เลยค่ะคิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเอาจริงท่านต้องสุขเป็นไลฟ์โค้ชเรื่องความรักนะจริงถ้าไปคุยนั่งคุยกับท่านดีๆท่านสุขเขาจะมีแบบfeeling วิธีคิดของเขาแค่เห็นแววตาก็พอจะรู้ครับว่าท่านเป็นคนลึกซึ้งแล้วยิ่งมีอาจารย์ชื่อมหาไพรวัน ไม่ต้องพูดถึงครับ ท่านนสุขบอกว่าขนาดพัดลมยังสายหน้าเลย แรงไปอีกนะฮะ
สาธุค่ะพระอาจารย์ติ๊กพระอาจารย์เดินทางกลับกรุงเทพปลอดภัยนะคะอืมนี่ก็คิดว่าจะปลอดภัยแน่ๆเพราะครั้งนี้น้องไม่ได้ไปส่งพระอาจารย์แต่วันนี้ใดๆคือพระอาจารย์ไปน้ำตกพระอาจารย์ก็ไปกับผมและรู้สึกเป็นบาปมากคือเบรกหลายครั้งแบบนี่คือถ้าพระอาจารย์ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยนี่คือแบบมีทำบาปกันบ้างนะจะบอกว่าน้องขับรถดีนะฮะแล้วก็คือพอเวลาเห็นพระเพลียจะหลับน้องก็จะมีวิธีปลุกอันนั้นคือไม่ได้ตั้งใจปลุกครับอาจารย์อันนั้นคือมันฟิลลิ่งมันแบบไปแบบทำไมขับอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นคนใจร้อนไม่ดีซึ่งไม่ดีนะฮะบุคคลที่ควรออกขับไฟเดย์ที่สุดคือพระมหาทองสุขท่านทองสุขอย่าออกขับไฟเดย์ไหมฮะเดี๋ยวผมสามารถติดต่อได้ทางผ่านพี่อันบุญนะฮะแล้วไปพูดยังไงท่านทองสุขจะไปพูดขับไฟเดย์เป็นพระไปออกขับไฟเดย์ยังไงแต่ความรักมันมีหลายอย่างนะท่านทองสุขมันไม่ใช่แบบว่าต้องรักใครรักแบบมีคู่รักแบบธรรมะก็ได้อย่างเงี้ยไปออกขับไฟเดย์พูดเรื่องทำความรักแบบธรรมะมุมมองแบบธรรมะก็ได้อยู่นี่อาจารย์คัสสึเขาคอมเมนต์มาแล้วความเอ๋ยความรักเริ่มประจักษ์ชั้นต้นนะหนไหนมาเป็นตำรับรักเลยทีเดียวปลุกพระตลอดค่ะนำพระขึ้นรถแล้วจะได้ปลอดภัยนะฮะถ้าไม่ปลอดภัยก็ไปทั้งคู่สโลแกนตอนนี้น้องได้ใบขับขี่แล้วนี่ใช่ไหมมีใบขับขี่แล้วนะอย่าให้โชว์นะใบขับขี่อยู่ไหนโทรขอดูใบขับขี่หน่อยเอาใบมาให้ดูเนี่ยมีใบแล้วนะอย่ามาเที่ยวคอมเมนต์นู่นนี่นั่นมีใบมีใบอยากชนมากตอนนี้อยากขับรถชนอุ้ยแต่ขับรถดีจริงจริงอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะเขียนว่าพระมหาทองสุขหรือพระมหาทองสุขคะสุขที่เป็นสุขะนะฮะไม่ใช่กอไก่ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าสุขแบบนั้นคือไม่ละฮะอาจารย์รอฟังสนทนาธรรมพ.ศ.นพันธ์กับท่านทองสุขท่านทองสุขว่างๆอยากให้ไปพบพระอาจารย์ที่วัดสักเกตนะครับหาสักวันหนึ่งก็ได้วันนี้ว่างอย่างเงี้ยไปนั่งไลฟ์กันผมว่าจะเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากอยู่กับพระอาจารย์นพันธ์แล้วจะปลอดภัยฮะเพราะว่าพระอาจารย์นพันธ์ไม่ได้ชื่อภัยวันฉะนั้นพระอาจารย์นพันธ์จะไม่นำภัยมาให้ท่านแน่นอนภัยนี้เป็นภัยเดียวที่ทุกคนอยากเจอภัยวันภัยเดียวที่ทุกคนควรอยู่ให้ไกลคือภัยวันนะใช่เพราะว่าชื่อภัยวันก็บอกอยู่แล้วพลันไวคือไปโดยไวเลยพลันไวภัยวันมีคนบอกว่าบอกปูตินเรื่องความรักหน่อยฝากถึงปูตินนะฮะว่าอย่าทำสงครามเลยเจรจาดีกว่านะฮะผู้คนจะได้ไม่ล้มตายต่อให้คุณสงครามคุณยิงระเบิดใส่กันปุ้งปังปุ้งปังในสุดท้ายคุณก็ต้องมานั่งเจรจากันอยู่ดีซึ่งนั้นอาจจะช้าไปแล้วเพราะความสูญเสียมันเอาคืนไม่ได้นะครับฝากถึงพนักท่านปูติน ใครช่วยไปแปลเป็นภาษารัสเซียให้ท่านปูตินฟังหน่อยว่าเจรจากันเถอะฮะคุยกันเถอะโดยที่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะยิงคุณยิงจนขีปนาวุธคุณหมดประเทศสุดท้ายคุณก็ต้องมาคุยกันนะฮะไม่มีประโยชน์ที่คุณจะยึดครองประเทศบนซากแห่งประหลักหักพังนะฮะเดี๋ยวโยมต้อมมาบอกอะไรพี่เอกพลังใบกำลังจะชื่นชมโยมต้อมเลยโยมต้อมนี่เขาพลังใบขับขี่ครับอาจารย์ขี่โยมต้อมนี่เขาทำโปสเตอร์ใหม่บอกว่าให้ความสำคัญกับสันติภาพนะก็ตรงที่น้องตอบมาขอมีน้องคนนึงบอกว่าพระอาจารย์คะหนูโดนกองแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกหนูบอกใครก็มีคนบอกว่าหนูโง่หนูขอข้อคิดหน่อยค่ะจิตตกมากเลยค่ะตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่รู้ได้การไม่รู้ไม่ได้จำเป็นต้องแปลว่าโง่นะครับไอ้คำว่าโง่จริงๆควรใช้ในกรณีที่มันซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆหลายๆครั้งผมรู้สึกอย่างนั้นถ้าผมจะใช้กับตัวเองนะว่าผมโง่ในอะไรสักอย่างคือก็รู้แล้วเคยมีบทเรียนมาแล้วประสบการณ์มาแล้ว2ครั้ง3ครั้งแล้วยังผิดอีกถ้าผมถามแล้วผมจะรู้สึกไอ้เอกทำไมมึงโง่จังวะถ้าผมด่าตัวเองนะผมจะโง่แต่ถ้ามันเป็นครั้งแรกซึ่งไอ้เงินที่เสียไปก็เสียด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความหวังแบบความบริสุทธิ์ใจด้วยความไว้ใจหรือด้วยอะไรก็ตามแต่นะไม่ได้เรียกว่าโง่นะครับไม่ได้เรียกว่าโง่นะครับแล้วไม่ควรเรียกว่ามันนั่นคือความใช่แล้วก็อย่าเสียดายเงินเลยคิดว่าเราลงทุนกับการซื้อบทเรียนเนาะโอ้โหชอบโอ้ยผมลงทุนกับการซื้อบทเรียนเยอะมากครับ ไม่แต่จริงๆเวลาเจอบทเรียนอย่างเงี้ยถ้าบอกตัวเองงั้นเราจะไม่ได้เสียดายเงินมากก็ขอให้รู้ว่าต่อไปอย่าโดนหลอกแบบนั้นอีกเชื่อไหมว่าคนบางคนที่โตมาอย่างโดยส่วนตัวที่เมื่อกี้บอกว่าหลายเรื่องอะเรียนรู้ตั้งแต่อายุน้อยๆคือเราเรียนรู้จริงๆว่าเนี่ยบางทีพอโดนหลอกอย่างเงี้ยต่อไปก็อย่าพลาดอย่าไว้ใจคนจนเกินไปหรืออะไรลักษณะเนี้ยฉะนั้น1ครั้งที่พลาดเธออาจไม่รู้ผิดแล้วเป็นครูรู้อยู่แก่ใจ1ครั้งที่ผิดจงคิดแก้ไขผ่านแล้วอย่าผ่านไปจดจำไว้เป็นบทเรียนนี่จึงอันนี้ไม่ขอตลกนะฮะจึงก่อนพระอาจารย์นะฮะ
ผิดแล้วผิดไปนะฮะลงทุนกับการซื้อบทเรียนผมชอบมากนะคนรู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าการลงทุนอ่ะมันต้องได้กำไรในลักษณะของอะไรที่มันเป็นรูปธรรมคือมันต้องเห็นผลจริงๆกำไรบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ต้องเป็นรูปธรรมในลักษณะที่มันเห็นผลเป็นก้อนเงินเป็นอะไรที่มันเป็นในทางบวกเป็นความสำเร็จหรือเป็นอะไรความขาดทุนในบางครั้งนั้นก็คือกำไรบทเรียนความเจ็บปวดก็คือกำไรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าไอการเสียไปเท่านั้นมันจะทำให้เราไม่เสียอีกเลยและเราระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเพราะว่ามันก็คุ้มที่เราจะซื้อมันนะครับด้านที่พระจันทร์อ๋ออันนี้คอมเมนต์น้องมดพระจันทร์อ่านชื่อน้องมดออกอากาศได้ใช่ไหมเท่ากับอ่านไปแล้วขอโทษ เดี๋ยวนะตอนแรกอ่านเขาว่าเป็นน้องมอดไงแต่น้องเขาก็ให้อภัยเขาบอกเรียกมอดก็ได้มอดพระอาจารย์อ่านชื่อคนอะไรก็จะชื่อมอดพระอาจารย์เอ้าน้องเขาน่ารักขนาดนั้นไปพี่เขาน่ารักขนาดไปด้วยเรียกเขาน้องมอดแต่น้องเขาน่ารักจริงๆน้องเขาบอกว่าเรียกมอดก็ได้ค่ะยกให้พระอาจารย์แต่คือเคยเจอคนที่กรมการพัฒนาชุมชนชื่อมอดจริงๆมีคนชื่อมอดมีก็เลยพอเห็น MOD อย่างเงี้ยงั้นขอโทษนะฮะงั้นขอโทษถอนคำพูดที่บอกว่าคนอะไรชื่อมอดเพราะคนชื่อมอดมีจริงๆใช่เออถ้าชื่อปลวกก็ว่าไปอย่างปลวกก็มีนะพระอาจารย์มีเหมือนกันใช่ไหมงั้นถอดคำพูดไปงั้นไม่รู้ว่าผมได้ยินคนด่ากันบ่อยๆอีปลวกอ้าวแล้วอาจจะไม่ใช่ชื่อเขาไว้แต่บอกให้กำลังใจน้องมดว่าวันนี้น้องมดถือว่าแชร์เป็นธรรมทานเนาะว่าวันนี้คนที่ดูไลฟ์อยู่ใครเจอ call center เขาก็จะไม่พลาดเพราะการเสียสละมาเปิดเผยความจริงอันเนี้ยของน้องมดหลายคนนึกถึงเรื่องนี้เขามีเรื่องเล่าที่วัดแห่งหนึ่งครับเวลาบิณฑบาตปรากฏว่าเสาไฟฟ้ามันรั่วแล้วมันมีฝาที่มันเปิดไฟใช่ไหมครับครับแล้วพระรูปแรกอ่ะท่านเดินผ่านไปพอท่านเหยียบบนไอ้เสาไฟฟ้าไอ้ฝาท่อน้ำฝาระบายน้ำนั้นที่มันเป็นเหล็กใช่ไหมครับท่านก็สะดุ้งสุดตัวแล้วท่านก็มองไปพระที่องค์ที่2แต่ท่านก็ไม่พูดอะไรองค์ที่2เดินมาก็สะดุ้งสุดตัวเหมือนกันแล้วก็หันไปมององค์ที่3องค์ที่3ก็โดนคือพูดง่ายองค์แรกอ่ะโดนไฟดูดองค์ที่2ก็ตอนแรกสงสัยอยู่ว่าท่านสะดุ้งอะไรตอนหลังก็รู้ว่าไฟดูดเหมือนกันแต่ก็ไม่ยอมบอกองค์ที่3ทำไมถึงไม่บอกครับก็อยากให้โดนแบบเสมอๆอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดี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 เลยพระอาจารย์คือควรบอกคนแรกแล้วไหมว่าท่านระวังไฟดูดคืออะไรที่บอกอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าน้องมดอ่ะไม่ทำเหมือนพระรูปแรกรูปนั้นน้องมดสละความที่ตัวเองอายก็อายที่แบบพอพลาดแล้วคนอื่นถึงมาซ้ำเติมมาโง่อีกแต่วันนี้น้องมดอุทิศเรื่องของตัวเองเป็นธรรมทานให้คนอื่นพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ความรู้ให้ทำเป็นทานเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นวันนี้น้องมดเซฟคนได้เป็นจำนวนมากฉะนั้นด้วยบุญกุศลนี้หวังว่าน้องมดจะมีชีวิตที่จึ้งๆยิ่งๆขึ้นไปอ่ะจิตตกก็ยกขึ้นแล้วกันเนาะนี่ชอบพระอาจารย์พระอาจารย์พูดเหมือนอะไรสักอย่างนี่มันยกง่ายมากจิตตกก็ยกขึ้นจริงๆมันก็คือต้องอย่างนั้นจริงๆนะครับอาจารย์จริงๆคืออันนี้ทั้งในแง่ชีวิตจริงและการปฏิบัติธรรมเลยเนาะจิตตกก็ยกขึ้นใช่คือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีคำพูดที่ครูบาอาจารย์ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกก็มีบอกเลยว่าข่มจิตในเวลาที่ควรข่มยกจิตในเวลาที่ควรยกบางทีพอจิตมันปลื้มปิติเกิดปิติมากขึ้นไปเนี่ยปิติเกินก็บรรลุธรรมไม่ได้นะต้องข่มปิติก่อนหรือถ้าเกิดจิตมันตกเกินไปในทางเกียจคร้านไปในงานซึมเศร้าหดหู่เพราะเจริญสมาธิมากไปอันนี้ก็ต้องยกจิตขึ้นเหมือนกันใช่ในชีวิตจริงๆก็เหมือนกันถ้าเกิดเวลาสังเกตเวลาน้องคึกคักมากไอ้ที่บางคนชอบบอกดีดดึกๆอะไรอันนั้นดีดดึกๆนั่นแอดมินพิมพ์ครับอาจารย์ ผมไม่ใช่ดีดนะแอดมินดีด ไม่วีนเท่ากับวีนพระขออนุญาตครับท่านให้กำลังใจนะให้กำลังใจน้องมดแล้วก็โมทนาที่น้องมดคือถ้าทุกคนทำอย่างเงี้ยคือเวลาพลาดไปก็มาแชร์แล้วบางทีมันก็จะทำให้คนอื่นเขาเรียนรู้ขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองนิดนึงนะอันนึงที่เรียนรู้ได้ในตอนเด็กๆคือเคยเห็น เขาเรียกอะไรเห็นคนหนึ่งเขาโบกแท็กซี่แล้วเขาก็เปิดประตูหลังแล้วก็ก้มชะง่าไปก้มหน้าไปต่อรองราคากับแท็กซี่ครับว่าตอนนั้นตรงนี้เท่าไหร่ปรากฏว่ามีรถมาชนท้ายแล้วเราเห็นกับตาเลยอะว่าพอรถกระแทกหัวเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพอโดนกระแทกไปปุ๊บไอ้ขอบประตูด้านหลังมันก็มากระแทกหน้าเขาแล้วแบบเลือดไหลโชกมาเพราะเหตุการณ์ที่เห็นครั้งนั้นครั้งเดียวเนี่ยทำให้ตัวเองเวลาจะต่อราคาหรือจะบอกว่าไปไหนอะขึ้นไปก่อนแล้วค่อยพูดใช่หรือไม่ว่าถ้าจะไม่ขึ้นไปก็ดูซะก่อนว่าข้างหลังมีรถมาหรือเปล่าแล้วโดยมากก็ได้ผลมากเลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บเขาก็จะหันมาบอกว่าเติมแก๊สครับอะไรประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้ที่จะเล่าคือต้องการจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเคยพูดไปในไลฟ์เนาะบอกว่าคน
คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นเช่นวันนี้ญาติโยมที่ฟังอยู่ถ้าเกิดรู้สึกว่าจะเจอแก๊ง call center หลอกเวลาเจอขอให้ตระหนักว่ามีคนโดนหลอกไปเยอะแล้วคนธรรมดาเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองบางคนต้องพลาดก่อนถึงจะแบบอย่างนี้สินะที่คนนั้นเขาบอกไว้ว่าอย่าไปเชื่อของแก๊ง call center แต่ขออภัยสุดท้ายแล้วคนธรรมดาไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนโง่ขออภัยไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ของใครเลยคือทำผิดทำพลาดแล้วก็ยังทำซ้ำอีกนั่นแหละท่านก็ต้องชวนญาติโยมเนาะวันนี้ฟังน้องมดแล้วน้องมดเรียนรู้แล้วชวนทุกท่านเรียนรู้ด้วยขออนุญาตน้องสมปองมาแล้วตามคำเรียกร้องไม่กลับวัดกลับวาเลยเหรอครับวัดไม่น่าอยู่เหรอครับผมช่วงนี้ขออนุญาตสาบในวันพระสาบเลยครับอาจารย์พระจะสาบนะอย่ามาพูดอย่างนี้ไม่ใช่คนในครอบครัวน้องสมปองมันไม่ใช่เป็นความจริงอย่างที่พี่พูดน้องสมปองบอกไอ้ประโยชน์เนี้ยมันคืออะไรครับเห็นน้องอันนี้ทีแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมันไม่ใช่ความจริงอย่างที่พูดอ๋ออันนี้พระจะลงโทษคนลืมพี่ลืมน้องอย่างหนักอันนี้คือเสียงพระรัตนาเลยใช่ไหมพระรัตนาน้องชีวิตยังยุ่งยากไม่พอเหรออุ้ยถึงแซวพระแบบนี้อุ้ยตายแล้วรู้ไหมแบบกรรมมันมีจริงพระรักมากพระบอกว่าชีวิตยังยุ่งยากไม่พอน่าจะทบทวนตัวเองได้แล้วนะไม่จะบอกว่าน้องสมปองเนี่ยมีสติและปัญญาที่ประเสริฐมากนะครับขอให้ใช้เอาออกมาใช้อย่าเก็บไว้นะครับอาจารย์สมปองมีแซวด้วยพรุ่งนี้กลับวัดแล้วนะครับสมปองจริงๆเนี่ยญาติโยมที่อาตมาจะพูดอยู่บ่อยๆเนาะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเราทำสิ่งที่มันจึ้งขนาดไหนเช่นน้องมหาสมปองชวนไปบรรยายธรรมกับทางหลวงพี่ช่วยด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นที่มาของการที่ทำให้มาได้พระอาจารย์ผมไม่อยากพูดถึงรายการนั้นเลยเพราะน้องไปทีเดียวปุ๊บใช่เพราะเขาจะพูดอยู่เสมอว่าเป็นเพราะผมไปทีเดียวรายการเขาโดนยุบไปเลย ผมซึมตาบาปในชีวิตมากที่ทำให้รายการเขาโดนยุบแต่ของพี่หลาย EP อยู่นะของน้องออนแอร์ EP เดียว EP 1 EP เดียวก็จบแล้วไปเลยจบแบบสวยงามนะฮะตอนนี้น้องสมปองอยู่ที่ไหนครับสุขกายสบายใจดีบ้างไหม อันนี้คือคำถามเหรอพระอาจารย์ไม่เอาเป็นห่วงไงเป็นห่วงแหละสุขกายสบายใจดีไหมไม่จริงๆโดยบ้านปกติเวลาตัวเองอวยพรญาติโยมอะไรก็จะมักจะชอบว่าแบบขอให้สุขกายสบายใจเพราะว่าถ้าเกิดโยมพ่อสอนตั้งแต่เด็กบอกว่าอะไรนะซาวไมเอซินซาวบอดี้จิตใจที่สบายย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์หลวงพี่ช่วยด้วยตอนนี้ช่วยหลวงพี่ด้วยเหลือรูปเดียวแล้วอาจารย์ต้องอยู่ล้างพระศาสนาล้างตำนาน4พศนะฮะแรงตลอดนะแม่จริงๆอยากเขาเรียกอะไรนะถ้าน้องนี่มาแล้วน้องสมปองบอกว่ายูคลิกไม่ได้ช่วยขอโทษนะอื้อคลิกยากจริงเอ้าใช้เด็ก29ปีรอชิงระหว่างติมอร์หรือเวียดนามครับผมอ๋อนี่คือคำถามของน้องสมปองคืออะไรไม่รู้เรื่องเลย U23 คืออะไรพูดเรื่องอะไรทีมชาติไทยอ๋อลงบอลครับเด็ก19ปีรอชิงระหว่างติมอร์หรือเวียดนามครับผมอันนี้คือไม่รู้เรื่องนะฮะถามคนไม่ดูบอลนะเวียดนามกำลังยิงจุดโทษคนแรกเบาๆมั่งนะอย่าเล่นเยอะนะบอลน่ะเดี๋ยวจะพูดอย่างนั้นพูดเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นบอลก็คือดูบอลเล่นบอลก็คือลงไปเล่นบอลในสนามเบาๆหน่อยนะพี่ปองเรื่องเล่นบอลน่ะน้องสมปองเล่นเนี่ยไม่กลัวกลัวน้องจริงจังหอดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวแล้วพี่พาบอกว่าอาจารย์ทิ้งลูกเพจแล้วเราจะแกงใครคะทิ้งลูกเพจที่ไหนนะฮอนก็คลิกคอมเมนต์อยู่เลยคุยเรื่องบอลกับคนไม่ดูบอลสภาพดูอย่างเดียวโอเคจุดโทษผิดอะไรทำไมต้องยิงนั่นสิจุดโทษผิดอะไรทำไมต้องยิงจุดโทษยิงจุดอื่นไม่ได้เหรอขออนุญาตถามน้องหาโตครับแล้วคิดยังไงถึงถามฮะไม่ถามไม่ได้หรอฮะทำไมในสนามเขาถึงมีแค่ใบเหลืองกับใบแดงทำไมไม่มีใบเขียวฮะโอ้เพราะใบเขียวแล้วจะเจอพลังใบฮะทำไมต้องมีใบเหลืองพี่ปองทำไมเล่นบอลต้องมีใบเหลืองกับใบแดงทำไมไม่มีใบเขียวท่านขนาดสีแยกไฟแดงก็ยังมี3อันเลยอ่ะ3สีเลยทำไมใบเขียวไม่มีแจกใบเขียวผ่านเลยอย่างงี้ไม่ได้ไม่มีเลยทำไมต้องแจกใบเหลืองกับใบแดงท่านหมอตัวช่วยเม้นตอบหน่อยครับท่านหมอตัวเป็นความหวังของผมนะไม่เข้าใจหลายอย่างนะกับเรื่องบอลน่ะไม่เข้าใจคือบอลลูกเดียวทำไมต้องแย่งกันทำไมไม่แจกคนละลูกทำไมไม่แจกคนละลูกพี่ปองตอบน้องหน่อยสิบอลน่ะก
ก็แจกคนละลูกไปสินักกีฬามีคนใครอยากเตะก็เตะไปทำไมต้องไปแย่งกันน่ะดูเหมือนส่งเสริมให้คนแย่งของกันน่ะผมไม่ค่อยชอบดูโยมพี่นุชยังมาช่วยตอบน้องอีกใบเขียวถูกหนอนกินหมดแล้วค่ะทิศใบเขียวคือใบขับขี่อาชีพเดียวกันแท้ๆไม่น่ามาแย่งของกันเลยสนุกจังครับวันนี้ท่านพี่และน้องไพรจริงๆอะทุกคนถามถึงน้องปองพี่ปองแม่ปองนะขอส่งกำลังใจให้แม่ปองด้วยแล้วก็จริงๆต้องอนุโมทนาสำหรับคลิปจึ้งๆที่เห็นชัดถึงเขาเรียกอะไรการส่งสารที่ดีกับสังคมมากๆเลยโมทนาน้องมาสมปองอย่างยิ่งเลยคนดูบอลมองบนรักพี่แหละหยอกพี่ที่หยอกเนี่ยไม่ใช่อะไรรักมากเลยหยอกนะฮะเนี่ยคนคิดแบบน้องแย่งกันทำไมใช่เนี่ยเหมือนนักมวยอาชีพเดียวกันต่อยกันทำไมไม่น่าต่อยกันน่ะคุณก็เป็นนักมวยเหมือนกันทำไมคุณต้องต่อยกันน่ะเออไปต่อยคนอื่นสินักมวยต่อยนักบอลอย่างเงี้ยมันคนละอาชีพคนละกีฬา กลัวมากเลยกลัวว่านักมวยกับนักบอลจะสามัคคีกันมาต่อยนักบวชเนี่ย นักมวยต่อยนักมวยเออก็เป็นนักมวยเหมือนกันต่อยกันทำไมเออนักมวยต่อยนักบอลนี่ผมจะไม่ว่าเลยนะแต่นักมวยต่อยนักมวยนี่ไม่เข้าใจ มีหลายลูกวิ่งชนกันตายในสนามครับรักมากกับไม่จริง นะฮะใบเขียวคือใบที่อยู่ในอเมริกาถูกต้องตามกฎหมายค่ะรักมากเท่ากับรักจริงนะฮะน้องปานรักมากเท่ากับแกงมากเอานานๆคือจะเข้ามาแบบเออเข้ามาสักทีนึงเข้ามาหยอกเข้ามานั่นนี่นั่นจริงๆแล้วนึกถึงจริงๆนะน้องแม่สมปองนะครับนึกถึงวันที่แบบมานั่งคุยกันตัวนี้ด้วย2คนมีคนบอกว่าสามัคคีกันต่อยนักบวช ไม่ได้ ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ใส่ไม่ดีไม่เอาไอ้เมื่อกี้พูดเองใช่ครับมันแดงเดี๋ยวผิดกฎวันนี้วันพระพี่ขอฟาดบางมิ้นได้ไหมคะน้องเอกพี่มดวันนี้หยุดก่อนฮะวันนี้ไม่ต้องพิทักษ์น้องพรุ่งนี้พี่จัดเลยวันนี้วันพระเราบอกแล้วตามหัวข้อวันพระเราจะไม่วีนเราจะมาฟังธรรมะให้พระอาจารย์ได้ชุบชูชุบชูถ้ากลับก็ดีเฉพาะตอนอยู่กับพระอาจารย์นะนี่สำคัญมากเลยเนาะในส่วนตัวเนี่ยบอกญาติโยมอยู่เรื่อยๆว่าอาตมาเนี่ยยินดีที่จะพูดให้โยมได้ยิ้มและได้หัวเราะแต่สุดท้ายคนที่จะยิ้มและหัวเราะได้ยั่งยืนจริงๆคนที่จะทำให้ทำอย่างนั้นเกิดขึ้นได้จริงๆคือตัวโยมเองถ้าโยมไม่ยอมอนุญาตให้ตัวเองยิ้มได้อย่างยั่งยืนน่ะไอ้ที่มาฟังมาอะไรเงี้ยมันก็ได้หัวเราะไปเป็นครั้งเป็นคราวแต่ที่จะยั่งยืนได้อยู่ที่โยมเลยฉันถึงพยายามจากแว่นเขียวจากแว่นขาวนะครับแล้วก็ขอแว่นตาดำด้วยไหมฮะอาจารย์แสงมันเยอะมากช่วงนี้อ๋อขอแว่นตาดำสักอันได้ไหมได้ครับ เอาจริงใช่ไหมคุณเป็นครับอาจารย์เพราะว่าแว่นตาดำของฝรั่งนี่ก็คือตาเขียวนั่นแหละพระอาจารย์ไม่ได้ครับเป็นพระมีคนบอกกลัวพระจะต่อยคนข้างๆวันนี้จะกวนวันนี้อาจจะกวนพระพี่ชายนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าอยากให้มันมีบรรยากาศอย่างนี้บ้างซึ่งธรรมะบ้างแล้วก็ได้แบบรีแลกซ์บ้างเอนจอยบ้างนะฮะมันไม่ควรต้องแยกกันนะผมรู้สึกว่าไม่ควรต้องแยกกันผมชอบแบบพระทิเบตนะครับอาจารย์ผมชอบพวกวัชรยานพวกรามะที่ท่านเป็นแบบเป็นอาจารย์สอนธรรมะจริงๆอ่ะผมสังเกตอันนึงที่ผมเห็นและที่พระเถรวาทเราไม่มีก็คือความมีอารมณ์ขันในลักษณะของในพร้อมๆกับขณะที่แสดงธรรมผมรู้สึกว่านั่นมันเพิ่มสร้างบรรยากาศอะไรบางอย่างของการฟังธรรมให้มันรู้สึกว่าเออมันธรรมะมันอยู่ในทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องขำขันในชีวิตที่เรามองข้ามมันแล้วมันก็สามารถเอาหยิบยกเอามามองให้มันเป็นเรื่องตลกได้เฮฮาได้บอกมหาเอกพูดได้ดีมากค่ะไม่ใช่ว่าแสดงธรรมทีต้องยกเรื่องราวแต่ในพระไตรปิฎกโอเคมันก็แม่นเป๊ะๆแหละแต่ถามว่าคนฟังมีไหมไม่ นะฮะจริงกี่นาทีแล้วครับเนี่ยเอากี่นาทีแล้วฮะเราไลฟ์กี่นาทีแล้วครับผมตอนนี้แหละครับ น่าจะประมาณ1ชั่วโมงได้ไหม1ชั่วโมงกว่าแล้วนะน่าจะนะดูเวลาลำบากตอนนี้น่าจะ1ชั่วโมง14นาทีไหมเราไลฟ์ประมาณใกล้ๆ3ทุ่มฮะอีก20นาที1ชั่วโมง20นาทีโอเคพี่ทำมือให้ดีๆหน่อยดิหนูจะได้รู้ว่าพี่คืออะไรอ๋อแม่บุญธรรมเพิ่งมาฮะแม่บุญธรรมแม่ตู่เพิ่งมากราบนมัสการค่ะเจริญพรแม่ตู่จริงๆอยาก
อยู่ร่วมงานวันที่27มากเลยแต่จำเป็นจริงๆขออภัยว่าพรุ่งนี้บังเอิญงานเขาเจรจาไม่สำเร็จจริงๆจะเจรจาเขาว่าขอซูมได้ไหมเขาขออนุญาตว่าบังเอิญต้องการพระอยู่ตรงนั้นเลยจริงเพราะว่าอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่เพราะว่าพลังของการซูมอ่ะมันไม่เท่าการปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นฝากแอดมินจัดการพี่สมพรหน่อยฮะพี่สมพรคือจากเพจผมก็ไปเพจพระอาจารย์อีกแล้วไปก่อกวนทำไมพี่สมพรเอาตลกที่ทำไมจะไปผักเผกอะไรพี่สมพรพี่พระก้อนพี่ไม่เหมาะกับการฟังธรรมแล้วแหละพี่เหมาะสำหรับการนอนพี่ควรนอนพี่สมพรด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิตนะพี่อยากได้เบอร์กรมสุขภาพจิตไหมผมสามารถส่งให้พี่ได้ทางขออนุญาตแคปเฟซพี่ก่อนนะเดี๋ยวผมส่งเบอร์กรมสุขภาพจิตให้พี่นะพี่ไปคอมเมนต์อย่างนั้นอย่าไปเพจพระมาเพจน้องนี่เพจพระไม่เพจพระพื้นที่เขาจะได้พูดคุยกันมาเพจน้องมาแกงเพจน้องดีกว่านะนะพี่สมพรเดี๋ยวนี้เขาไป55เพจน้องแล้วนะมาอีกแล้วพี่สมพรล้อเล่นไปเพจพระประชดพี่สมพรพี่สมพรผมประชดอยู่เพจพระอาจารย์เลยพี่สมพรพี่อยู่เพจพระอาจารย์เลยสมพร VIP พี่อยู่เพจพระอาจารย์นภัทรเลยพี่สมพรนอนน้อยนะฮะผมจะตั้งใจย้ายพี่สมพรนอนน้อยอันนี้รู้จักกันไหมครับเนี่ยไม่รู้จัก1323นะฮะพี่สมพรโทรไปพี่โทรไปแล้วพี่จะนอนหลับสบาย1323นะฮะเบอร์นี้พี่ลองโทรไปเลยท่านนิยมก็เลยหัวร้อใหญ่ทีนี้หัวร้อจะน้ำตาไหลเลยทีเดียวมาไวเกินไม่ไวแล้วนะพี่4ทุ่มแล้วมาไวเกินอะไร4ทุ่มแล้วครับเดี๋ยวพระท่านจะต้องจำวัดนะครับพรุ่งนี้จะถวายเพลพระอาจารย์นภัทรอีกหนึ่งมื้อนะครับเห็นพระอาจารย์ไม่รู้ว่าช่วงนี้พระอาจารย์พระครูจันทรกิจโสพลนะครับพระอาจารย์ยุ่งอยู่กับเขาคิจกูฏหรือเปล่าครับถ้าไม่ยุ่งอยากนิมนต์มาฉันพระตาหารเพลวันพรุ่งนี้นะครับขออนุญาตนิมนต์ผ่านไลฟ์เลยนะครับมาฉันพระตาหารเพลกับพระอาจารย์นภัทรที่บ้านได้นะครับพรุ่งนี้จะถวายพระตาหารเพลพระอาจารย์นภัทรที่บ้านอีกหนึ่งมื้อนะครับใครอยากมาร่วมถวายพระตาหารเพลก็เชิญได้นะชอบอารมณ์นิมนต์ผ่านไลฟ์อย่างนี้ว่าเลยไม่พอดีเห็นชื่อท่านพอดีฮะอ๋อดีพระอาจารย์ยังดูอยู่ไหมครับผมนิมนต์มาฉันพระตาหารเพลนะครับอยากประวรณาถวายพระตาหารนิมนต์พระอาจารย์มาเลยนะครับน้องเอกจะถวายเพลพระอาจารย์มาอเมริกันแชร์กับผมอะไรนะฮะอเมริกันแชร์คืออะไรครับพระอาจารย์ก็คือมาหารค่าอาหารกันน้องเล่นเนี่ยท่านน้องเตรียมทำบุญเพลนะครับวันนี้น้องเลี้ยงมาทุกวันแล้วเนี่ยกี่วันละนอนดูอยู่นะน้องไปกับพระอาจารย์รับนิมนต์แล้วกับนมัสการขอพระคุณครับนิมนต์มาโปรดโยมแม่ด้วยครับพระอาจารย์ครับโยมแม่เพิ่งกลับมาโยมแม่จะได้ทำบุญถวายเพลคูณ2นะฮะจะได้บุญยกกำลัง2พระอาจารย์ครับด้วยความเคารพแล้วมาพระอาจารย์อย่ามามือเปล่านะครับเอ้าพระอาจารย์ที่ผมเห็นพระอาจารย์ถือถ่ายรูปนั่นคืออะไรฮะลูกว่าหรืออะไรหรือว่าอะไรอยากกินอยู่นะครับอาจารย์เมตตาลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะฮะอยากร่วมทำบุญถวายเพลค่ะพี่นัตตี้ส่งใจมาก็พอฮะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอพระอาจารย์กลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราไปถวายที่วัดสะเกษกันนะครับพี่นัตตี้เดี๋ยวน้องแบ่งบุญให้นะบุญเนี่ยมีคนชอบถามนะฮะในยุคออนไลน์มีคนถามว่าบุญสามารถฝากกันได้ไหมเอาจริงๆถ้าตามหลักพุทธคือได้ถ้าเรามีใจอนุโมทนาจริงๆนี่คือได้นะครับเคยมีคนไปถามพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้านะครับว่ามีเศรษฐีจะมาขอแบ่งบุญแล้วตัวเขาสามารถที่จะแบ่งบุญให้กับเศรษฐีได้ไหมคือเขาไม่ขายบุญแต่เขาอยากแบ่งบุญให้บุญเศรษฐีจะให้เงินจะขอซื้อบุญซื้อไม่ได้แต่แบ่งให้กันได้ให้เศรษฐีนุโมทนาบุญพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าบุญเหมือนกับตะเกียงเหมือนกับเทียนเหมือนกับประทีปนะครับเวลาที่เราต่อเทียนเนี่ยแสงของเทียนเล่มแรกที่มันถูกต่อไปมันไม่ได้ลดลงนะครับมันเท่าเดิมแต่แสงสว่างที่มันถูกต่อไปเรื่อยๆมันจะสว่างมากขึ้นบุญก็เหมือนกันเรายินดีอนุโมทนากับการทำดีของคนอื่นบุญมีแต่จะทวีคูณนะครับไม่ได้ลดหายใช่ไหมครับพระอาจารย์อย่างยิ่งเลยจริงอย่างยิ่งแล้วและสำคัญเห็นกับตัวเองเวลาที่มีการอนุโมทนาบุญกันอ่ะเหมือนเวลาสวนรู้ว่าน้องทำอย่างนี้ดีเช่นจำได้ตอนที่น้องไปทำอะไรนะเปลี่ยนเทียนเป็นข้าวช่วยพวกเราอิ่มท้องพอเห็นน้องทำอย่างนั้นแล้วแบบรู้สึกมันจึ้งมากอ่ะมันโมทนาจริงๆนอกจากโมทนาแล้วเรารู้สึกเราอยากทำบุญอย่างนั้นบ้างก็ได้อยู่แม่เปิ้ลช่วยร่วมบุญเอาเป็น100กิโลครับ
แล้วเด็กนะฮะฤาษีก็บ่นอาจารย์ใครเอาข้าวมาถวายอย่าบ่นยกขึ้นมาแล้วกุฏิผมคืออยู่ชั้น4ยกขึ้นมาลูกยกข้าวขึ้นมา100กิโลยกเป็นคนบุญได้บุญหนักๆเลยฮะผมนึกถึงคำโบราณว่าบุญหนักสักใหญ่เลยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นยังไงหลวงพี่ทองสุขครับเห็นคอมเมนต์อยู่นะครับอัตมาละโยมอาจารย์ที่จริงอยากให้ท่านทองสุขมาฉันด้วยนะครับจริงๆแต่ว่าทำยังไงได้ท่านมาไม่ได้ท่านมาได้หรือเปล่าล่ะท่านมาคืนนี้เลยได้ไหมท่านนั่งรถมาเลยได้ไหมท่านมาคืนนี้ทันนะครับพรุ่งนี้ฉันเลยเดี๋ยวรอกลับพร้อมผมก็ได้ครับถูกต้องคุณตู่อย่าลืมน้ำพริกพระอาจารย์ จริตคืออะไรอ่ะท่านชื่ออะไรฮะชื่อเล่นท่านที่พระอาจารย์เรียกผมรู้จักชื่อแต่ผมเรียกแต่ท่านว่าท่านอาจารย์พระครูไม่เป็นไรครับเราก็เรียกท่านอาจารย์พระครูด้วยอาจารย์พระครูดีครับจะฮะไม่ต้องเรียกชื่อนะฮะเพราะว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เรียกชื่อเท่ากับจำไม่ได้ท่านทองสุขมาได้มาได้นิมนต์เลยนะครับบุญยิ่งให้ยิ่งเพิ่มดั่งตะเกียงไฟขอเรามีของเราก็เพิ่มสุขเราก็มีสุขเขาก็ได้นี่นะฮะโดยท่านพระมหาทองสุขปัญญาวันโนขนาดฉายายังเรียนแบบนะฮะฉายาบางอาจเรียนแบบนะฮะทำอยากจะเรียนแบบนะฮะปัญญาวันโนเนี่ยมากับบละวันโนนะฮะแต่ว่าบละวันโนสุขิตไปแล้วฮะท่านไม่เป็นไร ชีวิตนี้คงมีแต่นามสกุลนะฮะฉายาคืนวัดไปหมดแล้วนิมนต์นะครับท่านทองสุขนี่นิมนต์เหมือนมาอยู่ใกล้ๆเนาะอยากให้มาจังเลยถ้าผมมีเครื่องบินส่วนตัวนะฮะผมจะให้ลูกน้องไปรับท่านเลยตอนนี้แต่เสียดายว่าผมไม่มีเครื่องบินส่วนตัวเดี๋ยวให้แม่ตู่ไปรับแม่ตู่ครับไปรับท่านทองสุขมาฉันเพลพรุ่งนี้หน่อยน้องขออนุญาตจะแบบไม่คลิกอันนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาคอมเมนต์อย่างเงี้ยมาประมาณ3ครั้งละหมายถึง3วันนะคนนี้เขาเป็นคนที่ถวายส้มโอมาตอนนู้นนะครับผมบล็อกเหรอครับไล่เงาเธอนมัสการครับพระอาจารย์ฝากถามท่านมหาด้วยนะครับว่าบล็อกข้อความมุกทำไมครับมุกคนที่ฝากส้มโอนึกออกไหมครับว่ามุกเป็นใครเดี๋ยวผมขอดูครับผมบล็อกพี่เหรอพี่ขอโทษด้วยนะครับช่วงนั้นคือมันตามันเบอร์จริงเพราะบล็อกไปเยอะมากช่วงที่มีดราม่าผมบล็อกคนไปประมาณ 300,000 กว่าคนนะฮะฉะนั้นใน 300,000 กว่าคนเนี่ยอาจจะมีมือแบบมุกนะครับมุกเดี๋ยวตรงไหนอ่ะวันพระแล้วก็วีนพระมุกมุกมุกเดี๋ยวผมไปกดหาได้นะฮะพี่แล้วผมทำยังไงอ่ะจะไงจะเลิกแบนได้แล้วผมจะรู้ผมต้องเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องให้เจ้าโทรจัดการให้นะฮะโอ้โหน้องนี่แบบได้ใจมากเลยนะไม่บางทีกดผิดจริงๆครับอาจารย์บล็อกผิดคือตาปือไงช่วงนั้นช่วงทำเลสิกใหม่ๆเหนื่อยมากค่ะอยู่ยังไรให้รอดจากโควิดครับท่านดูแลตัวเองดีๆนะครับพี่ยมต้อมที่บอกขอปกครับอาจารย์ต้องขึ้นปกกับทิศเอกแล้วครับเลยพี่อะไรนะครับพี่ต้อมต้อมอีซี่ช้อปปิ้งพี่ต้อมทำรูปผมจริงๆนะครับถ่ายเลยไหมช่วงนี้วายาวัจจะไม่สุดๆเห็นไหมรู้ธรรมะดีด้วยคือตัวยมต้อมเองอ่ะเขาขนขวายช่วยเหลือเกื้อกูลมากวันก่อนเพิ่งเอาปกเขาไปโชว์ที่สถานทูตอังกฤษซึ่งไม่ได้โชว์ปกอย่างเดียวมันคือภาพของจิตอาสาของด้อมสกายไลน์ของหมู่บ้านคนบาปอะไรที่ช่วยกันทำบุญใช่เป็นครับอาจารย์อันนี้คือจะเลอทักหรือเลอสมัครครับไม่ใช่จะเลอทักครับอาจารย์เกลือนู้นนี้นั่นนะฮะครับอะไรเหมือนหนูจะโดนลูกหลงเอกคะจำชื่อเราได้ยังคะไม่ได้ถ้าพี่ไม่พิมพ์ชื่อภาษาไทยใครอยากให้ผมจำชื่อง่ายๆมีทางเดียวพี่ไปเปลี่ยนชื่อจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผมอ่านได้เนี่ยเอาแบบชื่อจริงนามสกุลมาเลยแล้วผมอ่านขึ้นให้ทุกวันโยมบรรยากรบอกกราบการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีพี่ทิศเอกจะอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุล่วงแน่ไร้เงาเธอบอกขอบคุณล่วงแน่ครับเดี๋ยวเอาส้มโอไปถวายเองนะครับส้มโออัมพวาครับมีคนบอกว่าทำยังไงจะให้เมียติดโควิดครับอาจารย์ทำยังไงเหรอคะไม่ได้บาปกรรมไม่เอาแค่คิดก็ผิดแล้วแค่คิดก็ผิดแล้วนะฮะหรือไม่ก็แค่คิดก็ติดแล้วบาปกรรมอย่าให้พระอาจารย์ท่านต้องมายุ่งกับเรื่องแบบนี้อะไรที่จะรับแบบว่าที่เด็กบล็อกเก่งบล็อกชนได้ติดทีมชาติเอาผมบล็อกจริงมีคนท้าผมนะช่วงนั้นนะให้บล็อกผมก็บล็อกแหละบล็อกแล้วบล็อกเลยด้วยไม่ลบบล็อกด้วยถ้าแบบคนไม่รู้จักแบบแกงก็บล็อกไปนะฮะก็ประมาณ 300,000 กว่าช่วงนั้นที่แบบคนหายไปประมาณ 300,000 คือครึ่งหนึ่งก็หายไปกับเพราะการบล็อกนะฮะพี่เปลี่ยนไม่ได้พยายามแล้วอ่ะพี่ยูจำได้แล้วแต่ว่าคนอื่นอาจจะต้องพิมพ์ภาษาไทยมาให้ผมนะครับ
พิมพ์ภาษาไทยมาอยู่ขอนแก่นอยู่เลยครับพรุ่งนี้ไปเปิดสอบที่อำนาจเจริญครับดีนะครับไม่หลงในอำนาจเลยไม่ได้เลยไม่ได้ไปถึงอุบลหลวงพี่ทองสุขครับฝากถึงพระบางรูปว่าอย่าหลงอำนาจนะครับพระที่เพิ่งได้อำนาจอย่าหลงอำนาจอย่าบ้าอำนาจนะครับฝากบอกท่านด้วยนะครับพระอาจารย์นี่คือทำไมเมื่อกี้เกือบบอกคนที่เรื่องติดโควิดไอ้ไปวัดสร้อยทองเอ้ยสอบแล้วเหรอบาลีบาลีกำลังสอบแล้วเหรอใช่ครับตอนนี้เขาไปเปิดสอบกันต้องส่งพิกัดบ้านด้วยไหมตอนนี้เลยทุกคนทักกันใหญ่เลยไหนเนี่ยน้องเต้าบอกพี่เอกจำหนูได้ไหมคะนี่คนนี้ก็พี่เต้านะฮะจำได้เพราะว่าพระจันทพันธ์เอ่ยชื่อเมื่อกี้นะฮะต่ออ้อพี่นุสราที่บอกว่าขออนุญาตไปอาบน้ำกับสามีวันนั้นนะฮะโอ้คนนี้เท้าความเท้าความกันขนาดนั้นเลยเหรอดิฉันยอมเปลี่ยนชื่อเฟซเป็นภาษาไทยตั้งแต่เล่นเฟซมาเพราะคุณน้องเลยค่ะดีแล้วพี่นัตตี้ถ้าพี่นัตตี้ไม่เปลี่ยนผมอ่านไม่ได้จริงผมก็จะพี่คนนั้นพี่คนนี้นะฮะเนียนๆไปพี่คนนั้นพี่คนนี้ถ้ากลับคือไม่อ่านไม่ออกครับอาจารย์แต่ดีคือชอบน้องเอกอันนึงคือน้องเอกอ่ะเรียกคนโยมพี่หมดเลยก็เลยแบบไปเจอน้องพลอยอายุ25ก็เรียกเขายมพี่แล้วผมพลอยผมจะเรียกน้องเนี่ยผมเรียกน้อง2คนนั้นเท่ากับเป็นพี่หมดเลยเนี่ยแล้วผมก็เรียกไม่ถูกพอเรียกเขาพี่เขาเป็นน้องพอเรียกเขาน้องเขาเป็นพี่ขอแนะนำเคล็ดลับไอดอมครับก็คือว่าถ้าอายุต่ำกว่า45ถือว่าเป็นน้องหมดฮะได้เหรอใช่ได้เหรอเนื่องจากตัวเมนของด้อมอายุ45หรือจริงๆบางทีเขาเรียกอะไรนะเพื่อความเท่าเทียมคนที่อายุไม่เขาเรียกว่านะไม่ถึง50ก็เขาเรียกอะไรสามารถเรียกน้องได้บ้างเช่นอะไรนะน้องเนเป็นต้นมีคนบอกว่าดูไลฟ์ไปทำงานไปเพลินค่ะเนี่ยผมชอบฟิลแบบนี้นะผมรู้สึกว่าการที่เราได้มาคุยมันเหมือนกับคนที่ก็เปิดวิทยุฟังถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือคนฟังวิทยุต้องการเพื่อนเนาะเปิดวิทยุฟังเปิดทานินมาอย่างเงี้ยขึ้น FM อะไรก็ว่าไปแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็อย่าเปิดเสียงดังนะฮะเปิดฟังคนเดียวในที่ทำงานนะฮะเพราะว่าคนไม่ชอบผมมีเดี๋ยวน้องเอกความจริงมาพูดเล่นน้องเอกจำพี่นุชได้ไหมฮะพี่นุชไม่เคยลืมนะฮะเพราะว่ากระเป๋าพี่จะตาตึงอยู่กับน้องไปหลายปีทุกครั้งที่ผมเห็นกระเป๋าผมจะนึกถึงพี่นุชแล้วก็น้ำหยดน้ำตาก็จะเริ่มมาเพราะอย่าพูดอย่างนั้นน้องนึกถึงโยมพี่และความรักที่น้องมีกับโยมแม่ใช่ฮะเป็นตัวแทนมอบให้กับในวันวาเลนไทน์เป็นตัวแทนแห่งความรักนะฮะฝั่งนี้โยมตุ๊กบอกว่าต้องเรียกน้องด้วยเปิดวิทยุทานินแล้วโบราณโบราณนะฮะวิทยุทานินเอาแต่แม่ผมก็ยังฟังวิทยุทานินนะครับขนาดมีแบบทีวีให้ก็ไม่ฟังเดี๋ยวนะโยมกันนิกาจันทบุรีอยู่ตรงไหนอ่ะมาฉันนิมนต์ทั้งสองท่านมาฉันพระฐานที่นี่สองท่านนี่มาถึงท่านทองสุกอาตมาใช่ไหมไม่ใช่สองท่านนี้ใช่ไหมติดโควิดไปฟังท่านอาจารย์กับน้องเอกไปใครที่ติดโควิดรู้ว่าบางท่านติดโควิดเนาะขออนุญาตส่งกำลังใจขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อจริงๆครับไม่เอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อครับเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านจะอาจจะก็อะไรดีจริงๆตอนนี้ไม่ต้องมาควรจะสร้างค่านิยมแบบว่ามันคือโรคติดก็ไม่ได้หมายความว่าสะเพร่าประมาทแล้วก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรถ้าไม่ทำถ้าทำตัวตามกฎระเบียบก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ขอให้หายด้วยละกันนะฮะไวๆอย่าถึงกับติดเชื้อลงปอดไปก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้นะฮะเหงาเปิดไลฟ์เราดูนะฮะเข้าไปในช่อง YouTube ผมได้แล้วก็ไปรีรันฟังพี่ฟังจนครบฟังจนหมดพี่ได้ออกจากศูนย์พักคอยพอดีแล้วจะบอกญาติโยมที่ฟังไลฟ์แล้วเนี่ยก็ขอให้ตามไปดูใน YouTube ของน้องด้วยเนาะเพราะว่าชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นกับน้องหลังจากไลฟ์นี้เสร็จก็คือน้องจะวิ่งไปที่บ้านป้าอาร์ีเพื่อไปเอา Wi-Fi ที่นั่นแล้วโหลด YouTube มาอัพด้วยความรวดเร็วถามว่าทำไมก่อนน้องไม่ต้องอายมันเป็นความจริงเพราะว่าถ้าเกิดน้องไม่รีบอัพมันจะมีคนขโมยไปอัพสร้างรายได้โดยที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของลิขสิทธิ์หรือเรื่องของอะไรทั้งนั้นฉะนั้นญาติโยมที่ฟังไลฟ์อยู่แม้ฟังแล้วก็ตามดูเสร็จอัดอึดอดใจรอนิดนึงให้น้องวิ่งทิ้งพระแล้ววิ่งไปก่อนพอโหลดเสร็จน้องอัพขึ้นโยมก็ไปเปิดฟังอีกรอบนึงได้จะได้ก็ไลฟ์เสร็จทุกวันทุกครั้งก็จะไปอัปโหลดนะครับซึ่งป้าอาลีลำบากป้าอาลีเพราะป้าอาลีนอนแล้วนะครับประมาณ5ทุ่ม
ก็จะไปนั่งไลน์หน้าบ้านมีเสียงกุกกักป้าลีนึกว่าขโมยป้าลีก็ถือไม้เดินออกมาไม่ใช่ฮะหลานมานั่งอัพ YouTube นะฮะตกใจหมดเลยป้านึกว่าขโมยขโมยที่ไหนป้าหลานจำลาไม่ได้ป้าลีแบบตาบึ้งพือมาถือไม้ออกมานึกว่าขโมยมานั่งหน้าบ้านมาขโมยของไม่ใช่ฮะหลานมาอัพ YouTube เดี๋ยวน้องอันนี้ความหมายคืออะไรอ่ะพระอาจารย์ติ๊กแชร์ความลับของดาวแล้ว1น้องคือดาวเมื่อกี้ใช่มั้ยความลับอ๋อดาวอะไรอีกมันคือมุกอะไรที่คุณหลอกดาวอะครับคนดูดคลิปไปอัพช่องตัวเองเพียบใช่ครับนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะผมรู้สึกว่ามันไม่ควรทำไม่ใช่ว่าผมหวงคลิปหรืออะไรแต่มันไม่ควรทำไม่ว่ากับใครเพราะว่าผลงานเหมือนการที่เราเทศเราทำเนี่ยมันเรามีทีมงานนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีทีมงานพระอาจารย์มีแอดมินแต่พระอาจารย์น่ะท่านคงไม่ได้คิดแต่อย่างผมเป็นคารวาสแล้วเนี่ยผมมีทีมงานผมต้องเตรียมกล้องผมมีอุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายมีอะไรนู่นนี่นั่นผมก็รู้สึกว่าอยากให้คนมาตามผมเพราะมันนั่นคือช่องทางของผมสนับสนุนช่องทางของผมก็เหมือนกันเหมือนคนบอกว่าเวลาจับคนที่ปลอมลิขสิทธิ์อ่ะทำไมไม่เอามาแจกเอาไปเผาไม่ได้ครับมันอย่างเดียวกันควรสนับสนุนช่องจริงช่องของคนนั้นที่เขาทำงานเพื่อเป็นการอย่างน้อยมันเป็นการให้กำลังใจผมให้กำลังใจทีมงานผมเราอัพลง YouTube แล้วมีคนมาดู 20,000 30,000 อันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมีคนอยากฟังของเราจริงแล้วเราอยากจะได้พัฒนาผลงานหาเรื่องที่จะมาคุยมาอะไรอย่างนี้ครับพระอาจารย์เยี่ยมมากเลยน้องที่บ้านไม่มี Wi-Fi นะฮะ Wi-Fi ต้องเข้า Wi-Fi เข้าหน่อยได้ไหมถ้าดูอยู่อะไรเนี่ยพระอาจารย์ไม่คิดเท่ากับดูดคลิปพระอาจารย์แทนโอ้โหน้องชี้เป้าเนี่ยไม่ควรทำพระช่องพระอาจารย์ก็เขามี YouTube นะฮะเขาออน YouTube พร้อมกันใช่ไหมครับพระอาจารย์ช่องพระอาจารย์ก็มี YouTube เหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้ขำมากเลยตรงที่ว่าโยมพี่หมวยเนี่ยเขามาคอมเมนต์ในเพจน้องบอกว่ามีหน้าอัพไวมากๆใช่ครับคือเห็นใจโยมพี่อ่ะเขาเดี๋ยวเขามาเม้นเพจนี้ไปเม้นเพจน้องคือหลายท่านก็จะว่าแบบ2จอเนี่ยฮะเนี่ยผมจะอัพลงตลอดนะครับเนี่ยไปดูได้นะครับช่องล่าสุดคือเปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นไพวัน Official Channel นะครับเนี่ยอย่างผมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เนี่ยเมื่อวานก็ตั้ง 18,000มี 18,000 ท่าน 88 ความเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่า 18,000 นี่คือกำลังใจล้วนๆเลยทำให้เรารู้สึกว่าฉันฝากญาติโยมในด้อมด้วยนะฮอนไปช่วยกันดู YouTube ไม่มีอะไรจะทำก็เปิด YouTube ฟังน้องไปไม่ใช่ไม่มีอะไรจะทำหมายถึงว่าเวลาก็มีแหละพระอาจารย์ทำงานทำโน้นทำนั้นทำนี่อ่ะเปิด YouTube ของน้องเห็นมั้ยในด้อมน่ารักมั้ยมาส่งใส่คลิปลิงก์น้องให้แล้วฝากด้วยเนาะฝากญาติโยมทุกท่านไปดูเปิดฟังอะไรก่อนให้ยอดวิวขึ้นนิดนึงมีญาติโยมบอกว่าดีจังเลยพระอาจารย์ลูกมหาได้ดูก่อนนอน2วันแล้วเห็นไหมนี่ดีใจมากเลยชอบคำว่าลูกมหานะฮะดูอบอุ่นขอบคุณมากนะครับขอบคุณใครก็ตามที่เรียกผมว่าลูกมหาลูกทิศลูกอะไรก็ตามแต่ขอบคุณทำให้ผมมีญาติเพิ่มอีกท่านหนึ่งมีพ่อมีแม่เพิ่มอีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณทุกความรักพรุ่งนี้น้องขออย่างเดียวบอกว่าอย่ารีบชิงเรียกว่าลูกเขยเดี๋ยวสภาพนี้ลูกเขยไม่ได้แล้วครับอ๋อแม่ที่บ้านที่บ้านแม่มีลูกมีผู้ชายไหมน้องวันนี้วันพระวันนี้วันพระเอาพระอาจารย์ผมแค่ถามว่าที่บ้านมีลูกชายไหมมันไม่ผิดตรงไหนไม่ผิดผมชอบความที่แอดมินแบบหัวเราะแบบแอดมินชอบเมื่อกี้เราจะพูดอะไรขออภัยที่ขัดพระอาจารย์พระอาจารย์พระครูถามว่าที่ไหนครับพรุ่งนี้ที่บ้านครับพระอาจารย์ครับนิมนต์มาฉันพระตาหารเพลนที่บ้านเลยครับผมดีงามมากเลยแล้วอย่าลืมครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คงเคยได้ยินไม่ได้มามือเปล่าแต่เอาเขามีอะไรได้บ้างทุเรียนทุเรียนกวนพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ณพันธ์ชอบฉันทุเรียนกวนโอ้ยน้องอย่าบอกออนไลน์เดี๋ยวแม่รวมส่งตูเรียนกวนพระอาจารย์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ณพันธ์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ณพันธ์ชอบฉันตูเรียนครับฝากญาติโยมอย่าเพิ่งส่งเรียนกวนไปนะโยมแม่บอกว่าช่วงนี้มันเขาเรียกอะไรนะเขาใส่ยาใช่ไหมน้องไม่ใส่หรอกพระอาจารย์ถ้าเขาจะใส่คือช่วงไหนเขาก็ใส่ครับล่าสุดแอดมินถือโน้ตบุ๊กแล้วเตรียมจะไปอัพคลิปแล้วโหลดคลิปเดี๋ยวสิเขายังคุยกันอยู่เลยโทรทำไมรีบเตรียมพร้อมมากเลยนี่โยมพี่นุชบอกว่ามีลูกชายน้องอายุ15เองนะคะว้ายพี่นุชก็ไม่ได้ครับพี่นุชครับปวีนาเข้าครับพี่นุช
ไม่ได้ครับอาจารย์เราธรรมะจริงป่ะน้องติ๊กมีคนถามครับเราจะมูฟออนจากเรื่องนั้นนะครับมันดูไม่เหมาะสมพอพระนั่งอยู่ด้วยจริงป่ะน้องติ๊กเรื่องทุเรียนกวนนี้ใช่ไหมครับคืออาจารย์มุสาไม่ได้นะครับเป็นพระคืออาจารย์ครับคือชอบไม่ได้แปลว่ารักใช่ไหมครับอาจารย์ผมไม่ได้ชอบทุเรียนกวนครับอาจารย์จะลำบากกุฏิข้างๆมากถ้าอาจารย์ได้เมนูอะไรเป็นทุเรียนยกเว้นทุเรียนทอดไม่มีกลิ่นโอเคดีมากทุเรียนทอดก็อร่อยครับพระอาจารย์พูดถึงแล้วหิวเลยแต่ถ้าเป็นทุเรียนกวนหรือทุเรียนลูกนะโดยเฉพาะเดี๋ยวหน้าทุเรียนเนี่ยแล้วพระอาจารย์เอาไปไว้ที่กุฏิพระอาจารย์ครับผมไม่อยากพูดเลยตลบอบอวนทั้งคณะเลยครับพระอาจารย์กินเดินผ่านมูลนิธินี่แบบมูลนิธินี้เขาปลูกทุเรียนเหรอกินหอมอบอวนเหมาะสำหรับคนชอบกินทุเรียนนะฮะเอ๊ะมีคนถามหาไอ้ตัว YouTube ของน้องอีกทีนะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับฝากแอดมินเราช่วยแปะลิงก์ให้ไทวันofficial channel ครับ private official channel นะครับมันบอกไม่ให้มาเปล่าอิมิโตเปล่ามาใส่ของกลับด้วยเดี๋ยวคอยดูพระอาจารย์พระครูพรุ่งนี้นะฮะของจัดมาตึมพระอาจารย์ครับเมื่อกี้เป็นคำพูดโดยเขาเรียกอะไรครับไม่ได้มีเจตนาเอาจริงเอาจังครับอาจารย์อย่าเล่นเลยครับอย่าเล่นเท่ากับถ้าอาจารย์เอามาได้ก็เอามาเถอะครับเป็นความเมตตาต่อลูกหลานผมขอได้เพราะผมศึกแล้วครับอาจารย์รับขนุนแทนทุเรียนได้ไหมครับเดี๋ยวนี้ในส่วนของตมาเนี่ยอย่างที่บอกญาติโยมนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารหรือเรื่องอะไรเดี๋ยวถ้าตมาขาดแคลนอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะส่งข่าวเอาง่ายๆถ้าญาติโยมปรณาเนี่ยพระจะขอได้ฉันขอเชิญปวารณากันทั้งเพจเลยปวารณา อันนี้อาจจะไม่รู้นะครับพวกเพื่อนพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาถ้ามีวัตถุประสงค์อะไรที่คิดว่าเราสามารถถวายอะไรที่มันเกื้อกูลกับพระอาจารย์ท่านได้เนี่ยให้ปวารณาไว้ครับถ้าเราปวารณาไว้เนี่ยคือตามพระวินัยของพระเนี่ยพระจะสามารถเอ่ยปากขอได้เฉพาะกับคนที่ได้ปวารณาตัวไว้นะครับฉะนั้นคนที่ติดตามพระอาจารย์ประจำแล้วก็คิดว่าเอ๊ะพระอาจารย์ทำไมไม่บอกโยมเลยทำไมพระเนี่ยโยมก็อยากจะอุปถากพระอาจารย์นู่นนี่นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ปวารณาไว้ฉะนั้นเมื่อไม่ได้ปวารณาไว้พระอาจารย์ท่านจะพูดไม่ได้ครับโดยหลักนะครับยกเว้นปวารณาอย่างผมเนี่ยคือผมไม่ใช้โปรโมชั่น3เดือน6เดือนหรือ1ปีนะครับมันจะมีโปรโมชั่นนะฮะปวารณา1อาทิตย์ถ้าหมด1อาทิตย์ก็คือหมดโควต้าแล้วต้องปวารณาใหม่แต่ผมจะใช้โควต้าปวารณาตลอดชีวิตนะครับปวารณาทีเดียวพอบอกว่าปวารณาตลอดชีวิตนะครับพระอาจารย์ถ้าตับใดผมยังไม่สู่ขิดนะฮะพระอาจารย์ต้องการหรือประสงค์สิ่งใดที่ผมสามารถที่จะถวายพระอาจารย์ได้ยินดีอันนี้เรียกว่าปวารณาครับผมคะแนนสาธุครับปวารณาคือออกปากมีคนถามนะครับว่าปวารณาคืออะไรคะปวารณาคือการออกปากโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคฤหัสถ์นะครับก็คือการออกปากกับพระที่เรานับถือศรัทธาว่าถ้าท่านต้องการมีความเดือดร้อนด้วยปัจจัย4เรื่องอะไรก็ให้สามารถท่านเอ่ยปากรบกวนหรือขอเราได้นะครับโดยที่ไม่ผิดวินัยขออนุญาตเสริมเล่าก่อนว่าน้องเนี่ยจึ้งมากคือนอกจากปวารณาตลอดชีวิตแล้วน้องก็ทําให้ชัวร์ทุกครั้งเวลาไปที่ไหนจะฉันเพลเลยน้องก็จะบอกว่าขอปวารณาครับพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์เลือกเลยอะไรเงี้ยตลอดเลยนะครับอนุโมทนาผมติดนิสัยจากใครคนนึงรู้ไหมครับพระอาจารย์ผมติดนิสัยมาจากท่านอาจารย์จตุรงค์ซึ่งผมต้องขอบคุณท่านมากเพราะผมสมัยที่ผมเป็นพระเนี่ยผมไปที่ไหนกับอาจารย์จตุรงค์อาจารย์จตุรงค์เห็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์เวลาออกเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นคือเราเห็นอาจารย์จตุรงค์เป็นคนแบบแรงๆปากแรงๆหน่อยนู่นนี่นั่นเวลาทางในเฟซจะฟาดใช้คำแบบหนักๆแต่ถ้าในทีวีเนี่ยยังไม่หนักนะครับถ้าใครอยากรู้จักอาจารย์จตุรงค์จริงๆต้องไปตามเฟซแกแล้วที่แกคอมเมนต์นู่นนี่แต่ตัวจริงคือเป็นคนน่ารักมากคือปากร้ายแต่ใจดีสมัยเป็นพระไปไหนกับอาจารย์จตุรงค์เนี่ยคือรับรองได้เลยว่าอิหมีพีมันน่ะพูดอย่างนี้คือท่านต้องการอะไรนะโยมปวารณาโยมปวารณาอย่างนี้ตลอดเลยเราก็จะไปไหนกับอาจารย์จตุรงค์เราก็จะอุ่นใจเพราะอาจารย์จตุรงค์คือคนที่รู้ใจพระนั่นเองนะครับแต่จะบอกน้องว่าถ้าเกิดมาอยู่ด้อมเนี่ยจะไม่ได้เป็นอิหมีพีมันจะเป็นอิหมีหมีภูทำไมครับ สภาพจะเป็นอย่างนี้เลยหมีภูอีผมจะส่งมาเดี๋ยวเมื่อกี้บางท่านมาบอกว่าอาตมาชอบทุเรียนไม่ใช่นะว่าอาตมาไม่ได้ชอบทุเรียนต้องมีกวนด้วยทุเรียนธรรมดาทุเรียนกวนแต่เดี๋ยวไอ้ที่บอกเนี่ยเพื่อแก้ความเข้าใจผิดดูแอดมินไม่ค่อยจะพอใจนะครับอาจารย์แอดมินแบบ
แอดมินกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนส่งมาอีกทีญาติโยมไม่ต้องส่งมานะเชิญพรอาตมาอยากให้เห็นกิริยาแอดมินมากอาตมาไม่ได้เดี๋ยวคราวที่แล้วมีไม่รู้ไปพลาดพูดเรื่องเบาวนี่ตรงไหนอะไรยังไงโอ้โหญาติโยมส่งเบาวนี่กันมาเต็มเลยแล้วแต่ละอย่างแล้วแต่ละบุญญาติโยมยิ่งเดี๋ยวนะเมื่อกี้ชอบน้องปันที่เขาแกงน้องเนี่ยยังมาบอกงั้นเวลาเลือดออกปากก็ต้องเรียกว่าเลือดปรณาไปนอนไปปันไปนอนไปลูกอายุ14-15หนูควรนอนแต่หัวค่ำนะลูกนะแล้วก็อย่าไปตัดต่อมั่วอีกพี่จะสูบฉีดเพราะหนูนะลูกพี่จะเป็นมีดสอนนอพี่จะเป็นมีดสอนนอพี่จะโดนจับเพราะหนูไปเอารูปใครมาตัดต่อพี่จะสูบฉีดพี่จะเป็นมีดสอนนอปันไม่ได้หนูอย่าทำอย่างนี้นะลูกพี่ใจเสียมากเลยอะวันนั้นอะเดี๋ยวนะขออนุญาตตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ขสึกเนี่ยถามว่าถ้าเกิดแล้วถ้าปรณาตลอดชีพไปแล้วจะเลิกถวายเนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องบอกครับว่าไอ้ที่ปรณาไว้ขอเลิกนะครับขอยกเลิกนะฮะมาเพื่อสะดวกนู่นเนี่ยแต่ว่าผมว่าไม่หรอกโดยคนจริงๆถ้ามีความแบบนับถือกันจริงๆนะครับอาจารย์ยังไงก็นับถืออย่างเหมือนผมยกตัวอย่างผมกับอาจารย์จตุรงค์ก็ได้ทุกวันนี้ผมสึกแล้วอาจารย์จตุรงค์ยังใช้ศัพท์แทนตัวเองว่าโยมอยู่และเรียกผมว่าท่านอยู่เหมือนเดิมเนี่ยผมถึงรู้สึกว่ารักอาจารย์จตุรงค์มากเพราะว่าเป็นคนแบบเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้ไม่เปลี่ยนจริงๆถามว่าอาจารย์ผมสึกแล้วอาจารย์จะมาเรียกโยมแต่ท่านมันเป็นสัญญามันเป็นความเคยชินคราวนี้เสริมอีกนิดเดียวว่าในแง่ของเนี่ยขอเดี๋ยวเราคลิกนี่โยมกรุณาบอกถ้ารักและเป็นห่วงพระอาจารย์ต้องคำนึงถึงอาหารที่จะไม่ส่งเสริมเบาหวานความดันนะคะดีมากครับอันนี้คืออยากจะมองสองส่วนอาตมาขอร้องญาติโยมแล้วครับโอเคครับสองส่วนสองส่วนอีกนะสองส่วนคือขอให้เข้าใจว่าเวลาพูดถึงอะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคือเอาง่ายๆก่อนเวลาโยมปรารถนาดีกับพระไม่จำเป็นต้องส่งโน่นส่งนี่ส่งนั้นมาถวายคือแค่โยมฟังสนับสนุนอย่างเงี้ยถือว่าช่วยทำให้พระทำหน้าที่แล้วเพราะบางครั้งถ้าเกิดพูดไปแล้วไม่มีคนฟังคนดูพระก็ไม่ทำหน้าที่ไม่ได้ฉะนั้นขอบิณฑบาตเลยว่าเวลาอยากจะทำบุญอะไรอ่ะอาจจะส่งข้อความมาถามพระก่อนก็ได้ว่าอันนี้โอเคไหมอันนั้นโอเคไหมอย่าส่งมาเลยเพราะบางทีโยมสามัคคีส่งกันมาแบบเยอะมากเลยอันนี้อนุโมทนาแต่ขอร้องว่าเขาเรียกอะไรไม่อยากให้โยมลำบากเอางี้ดีกว่าอยากให้โยมมีชีวิตที่มีความสุขในการฟังธรรมอยากจะทำบุญก็ทำแบบพอเหมาะพอสมแล้วก็อย่าลืมอย่าสนใจแต่พระที่อยู่ในไลฟ์พระที่อยู่ในวัดจริงๆที่อยู่ในชุมชนรอบข้างอ่ะก็ไปช่วยกันทำให้ท่านจึ้งเหมือนกับที่น้องเขาจึ้งก็น้องเขาอยู่นี่ตะกัดเงาไปโตสุโขทัยแล้วสุดท้ายก็ไปศึกที่วัดสร้อยทองเอ๊ะไม่ใช่ศึกที่วัดสระเกศนะขอบใจมากเดี๋ยวเมื่อกี้จะแถมปรณานิดเดียวคือปรณานอกจากความหมายที่ว่าโยมอนุญาตให้พระขอของได้แล้วเนี่ยมันยังมีความหมายว่าพระเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันจำได้ไหมออกปากหลักๆก็คือภาวนาคือการออกปากนะครับอาจารย์นอกจากออกปากให้ขอแล้วก็คือออกปากให้ตักเตือนกันได้ครับอาจารย์คืออะไรครับอาจารย์เหมือนกับที่ตอนเราเป็นพระกันอยู่แล้วก็เคยบอกน้องว่าเกิดน้องเห็นว่าทำอะไรไม่ดีเนี่ยขอภาวนาว่าให้น้องช่วยแนะนำตักเตือนด้วยแล้วก็บอกน้องเช่นเดียวกันว่าช่วยภาวนาให้พี่ตักเตือนด้วยแล้วกันว่าถ้าน้องทำอะไรไม่โอเคเนี่ยพี่ก็จะขออนุญาตพูดเพราะว่าด้วยความที่น้องมีปัญญาถ้าไม่มีแกรมิดมาช่วยอ่ะปัญญาที่น้องมีมันน่าเสียดายถ้าเกิดปล่อยให้ปัญญานั้นทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองมีปัญญาดีฮะแต่มีปันไม่ดี โอ้อันนี้จึ้งอ่ะเลือดออกปากแล้วหนึ่งเลือดปรารณาน้องปันมีคนบอกว่าปล่อยสัตว์ปีกในวัดเขตอภัยทานจะได้บุญหนูเลยเอาลังต่อไปปล่อยไว้กุฏิแถวพระนปันไม่ได้ค่ะลูกหนูไม่ได้ค่ะลูกหนูชื่อชอนค่ะพี่เอกอ่านได้ยังคะเนี่ยน้องไปผ่านคนไหนเนี่ยน้องเคยเจอไหมชอเลยครับไม่เคยเจอน้องชอจะคอมเมนต์อยู่เพจน้องอยู่ตลอดเลยอายุเท่าไหร่ฮะต้องเรียกพี่หรือเรียกน้องน่าจะน้องนะน้องอายุน้องชอน้องชอครับวันหลังถ้ามีงานที่วัดสระเกศอีกเชิญน้องชอไปร่วมด้อมด้วยนะครับเราจะได้เจอกันพูดคุยกันนะครับผมอย่าลืมนะน้องชอน้องชอกำลังจะย้ายพอดีก่อนหน้านี้น้องไปทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้ช่วยสอนด้วยผู้ประสานงานสอนด้วยที่ทางนู้นเนี่ยแถวบ้านอาจารย์สมปองไม่รู้แถวชัยภูมิ
ชอชอชอค่ะไม่ใช่ชอนอ๋อพี่อ่านตาไม่ดีขอโทษเพิ่งทำเรียนเลยน้องเปลี่ยนชื่อจากภาษาอังกฤษหนูชื่อชอชอค่ะพี่เอกอ่านได้ยังคะโอเคฮะ number one ชอชอโอเคเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วฮะพี่อ่านแล้วพี่จำครั้งเดียวพี่จำคงเขาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเป็นอีเดนไม่ใช่ไม่ใช่ชอชอเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมฮะอ่านได้แล้วครับจะจำว่าเฟซนี้คือชอชพี่เอกชวนแล้วก็รีบไปเลยครั้งหน้านะครับผมได้เราต้องเจอกันอยู่แล้วฮะทุกครั้งอ้าวโยมมดมาดูเพจอาตมาด้วยเหรอฮอนเจริญพรมาดามมดองครักษ์พิทักษ์น้องพี่มดได้หลังๆก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้เจอกันเลยเวลามีงานนะครับอาจจะอยู่คนละที่แต่ว่าตอนเป็นพระจำได้อยู่ครับที่ไปพบที่วัดเนี่ยเอาสติกเกอร์เอาอะไรมาถวายจำได้อยู่ครับดีงามโอเคไหมครับพระอาจารย์น่าจะโอเคแก่การเวลาแล้วครับให้พระอาจารย์สรุปและทิ้งท้ายธรรมะจึ้งๆสักบทหนึ่งให้กับญาติโยมในโอกาสที่วันนี้เป็นวันพระหรือมีกิจกรรมอะไรอยากนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่พระอาจารย์ได้เลยครับผมสักนิดได้ครับก็เบื้องต้นเลยต้องอนุโมทนาน้องเนาะที่ร่วมกันสื่อสารธรรมะมา2วันแล้ววันนี้แล้วก็ทำให้ญาติโยมหลายท่านเนี่ยดีใจแล้วก็ปลื้มใจตั้งแต่ลูกมหาจนถึงน้องๆที่เรียกพี่เอกสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากกับวันนี้ก็คือว่าเวลาเรานึกถึงพระนึกถึงธรรมะอย่าทำให้มันเป็นเรื่องน่าเบื่ออย่าคิดว่ามีอารมณ์ขันไม่ได้พระหยอกโยมโยมหยอกพระไม่ได้ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเวลาท่านไปสอนคนเนี่ยท่านไปทำให้คนมีความสุขท่านไม่ได้ไปสอนให้คนนั่งเครียดไม่สอนให้คนทุกข์มากไปกว่าเดิมเพราะต้องการสอนให้คนพ้นทุกข์ดังนั้นวันนี้วันพระควรจะเป็นวันที่เราได้ฟังธรรมแล้วมีความสุขสุขตรงนี้ด้วยแล้วก็สุขอย่างยั่งยืนสุขระยะยาวด้วยฉะนั้นก็ชวนญาติโยมทุกท่านนะฮอนว่าเดี๋ยวพอฟังไลน์นี้จบปั๊บอย่าลืมเข้าไป YouTube Official ฝาก YouTube ด้วยนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมกล้องนี้ซึ่งมันอยู่ใกล้กว่าทำไมมันดูแบบผมผอมแต่ทำไมกล้องผมทำไมดูอ้วนจัง ทำไมนี่ดูก็ผอมอยู่ผอมแต่ไม่ดูเต็มจัง น้องผอมอยู่พร้อมอยู่พร้อมกว่าเดิมพร้อมอยู่เท่ากับก็อ้วนเหมือนเดิมพระอาจารย์นิมนต์ธรรมะแล้วก็ถ้าในแง่ต่อก็อยากจะชวนว่าเราเริ่มต้นได้แม้วันนี้โยมอาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามาฟังใหม่แล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเป็นการเข้ามาวงการใหม่เหมือนที่บางท่านเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้เข้าวัดมาเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยเราเริ่มต้นได้เปลี่ยนแปลงได้ทุกคนสามารถแม้แต่คนที่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าครั้งสุดท้ายชื่อสุภัททะนั่นก็มาตอนที่อายุมากแล้วมาแบบพระเจ้ากำลังจะปรินิพพานฉะนั้นวันนี้ไม่สายเกินไปฮอนน้องเอกตอนนี้ก็พยายามจะมาไลฟ์ธรรมะอยู่บ่อยๆคิดว่าถ้าเกิดมีญาติโยมสนับสนุนส่งเสริมอย่างเงี้ยน้องก็น่าจะมาไลฟ์อย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วเราสามารถใช้สตรีมยาร์ดเนาะไม่ต้องมาถึงจันทบุรีทุกครั้งก็ได้เดี๋ยวผมจะติดอันนี้นะครับพื้นที่โฆษณาเข้าได้นะครับพื้นที่โฆษณาพื้นที่โฆษณานะฮะน่าสนใจให้เป็นเรื่องธรรมะก็ได้แต่ว่าน้องก็ได้ประกอบสามารถชีพไปด้วยทำไมจะต้องผลักให้น้องไปทำอะไรที่น้องอาจจะทำได้ทำดีแต่มันก็มีอย่างที่น้องทำได้ดีด้วยใช่ไหมไม่มีความจำเป็นฉะนั้นก็มาช่วยกันสนับสนุนให้น้องได้เปิดพื้นที่ธรรมะแล้วสื่อสารต่อไปเหมือนอย่างที่เคยทำตอนเป็นพระก็แล้วกันท้ายที่สุดนี้ ฝากญาติโยมทุกท่านนะครับย้ำอีกทีการเป็นชาวพุทธควรจะรู้ตื่นเบิกบานวันนี้โยมรู้หรือยังถ้าไม่รู้ฟังเรียนรู้ถ้ารู้แล้วรู้เฉยๆอาจจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรก็ตื่นคือมาทำสิ่งที่ควรจะทำเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็จงทำด้วยความเบิกบานวันนี้บางทีคนรู้แหละว่าควรจะทำอะไรน้องรู้มาตั้งนานแล้วว่าควรจะออกน้ำหนักอาตมาก็รู้ไม่ใช่ออกน้ำหนักออกน้ำหนักแล้วหนึ่งออกจากน้ำหนักตัวเองครับอาจารย์พูดถูกแล้วครับขอบใจที่ช่วยออกจากน้ำหนักตัวเองลดน้ำหนักออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาตมาก็รู้แต่ว่ากว่าจะได้เริ่มทำก็อาศัยการใคร่ครวญของตัวเองด้วยเสียงกระมิดจากคนรอบข้างด้วยน้องบอกว่าตอนนี้ที่เริ่มพอรู้สึกว่ามันไม่ได้ละมันต้องทำสักทีฉันก็ชวนญาติโยมรู้ตื่นเบิกบานหอนแม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วก็ตื่นทำสิ่งที่เรารู้ว่ามันควรทำเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ทำทั้งหมดเหล่านั้นด้วยความเบิกบานครับทำเถอะครับอย่ามัวแต่ว่าจะถ้าเอาแต่ว่าจะเราจะไม่ได้ทำนะครับเปลี่ยนจากคำว่าว่าจะเป็นคำว่าทำเถอะครับได้ถ้างั้นขออนุญาตอยากให้โยม
มีความตั้งใจทำในสิ่งที่ควรทำได้เนี่ยมันต้องมีสมาธิคือความตั้งมั่นนะครับคิดโดยทำโดยไม่คิดอันตรายคิดโดยเดี๋ยวนะทำโดยไม่คิดอันตรายคิดแล้วไม่ทำไร้ความหมายฉะนั้นชวนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสัก3นาทีขอเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างความตั้งมั่นของใจด้วยกันประมาณสัก3นาทีเนาะเวลาได้ยินเสียงระฆังปุ๊บขอเชิญหลับตาลงเบาๆแล้วดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกด้วยกันสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทำสมาธิหรือไม่ได้นั่งสมาธิมานานมันคือการดึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งภาษาพระเรียกว่ากำหนดอารมณ์ไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือกำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งในขณะนี้กำลังจะชวนญาติโยมเอาสติมากำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งการทำแบบนี้เราเรียกว่าอานาปานสติที่ชวนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆในช่วงแรกๆเนี่ยเพราะเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายเราสมองเราเนี่ยรับรู้ว่าเรากำลังจะฝึกฝนอบรมตนเองเรายิ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆมากเท่าไหร่ใจก็จะเริ่มสงบเร็วขึ้นมากเท่านั้นเพราะร่างกายกับจิตใจนั้นเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาที่เราเหนื่อยเราก็จะหอบหายใจแรงใจจะเต้นเร็วแต่เมื่อเราหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆสักครู่หนึ่งเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีพจรเราเต้นช้าลงหายใจยิ่งหายใจเข้าได้ลึกมากเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกสดชื่นได้เร็วขึ้นเท่านั้นสำหรับท่านที่ทำใหม่ๆแล้วรู้สึกใจวอกแวกคอยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาโบราณท่านบอกว่าการฝึกใจก็เหมือนกับนายโคบานที่กำลังจะฝึกวัวเจ้าวัวพยศเนี่ยเวลาจะเอามาฝึกเขาก็จะเอาเชือกมัดมันไว้กับหลักแรกๆไอ้เจ้าวัวตัวนี้ก็จะพยายามดิ้นรนให้พ้นไปจากหลักตามธรรมชาติของมันแต่เมื่อมันดึงไปดึงมาวิ่งดิ้นรนแค่ไหนก็ตามเชือกยังมั่นคงหลักยังแน่นหนาสุดท้ายเจ้าวัวตัวนี้ก็จะหมดพยศแล้วก็หมอบนิ่งอยู่กับหลักการฝึกจิตก็เช่นเดียวกันขอให้เราใช้เชือกคือสติมัดเจ้าจิตที่เหมือนวัวพยศไว้นั้นกับหลักคือลมหายใจเข้าออกเมื่อไรก็ตามที่จะคอยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ขอให้ดึงใช้เชือกคือสตินั้นดึงกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกกลับมาที่หลักทันทีพอทำอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าในที่สุดจิตก็จะหมดพยศแนบนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นหลักนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าจะทำให้เกิดคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะหรือต่อไปอาจจะเกิดสมาธิแนบแน่นที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิได้ฉันขอเชิญญาติโยมช่วยกันทำชวนกันทำสมาธินี้สัก2นาที
เมื่อจิตของท่านตั้งมั่นดีแล้วขอให้รักษาความตั้งมั่นของจิตนั้นไว้พระเจ้าตรัสว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้ถ้าโยมมีโอกาสมีจังหวะมีเวลาเมื่อไหร่เนาะขอให้หลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆพอถ้าทำอย่างนั้นโยมจะได้ชื่อว่าฝึกจิตและเมื่อโยมได้ฝึกบ่อยๆโยมจะสามารถควบคุมความคิดสามารถควบคุมคำพูดสามารถควบคุมการกระทำของตัวเองได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นกับโยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและไม่เฉพาะกับโยมคนรอบข้างโยมก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงความคิดคำพูดและการกระทำของโยมนั่นเองช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้กำหนดใจวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะและโยมมาได้ฟังธรรมการสนทนาธรรมระหว่างพระระหว่างอุบาสกได้มานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาร่วมกันขอให้กำหนดแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงให้ยกให้กับพ่อแม่ผู้ทำให้เรามีชีวิตกำเนิดเกิดมาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องพี่น้องทั้งหลายให้เขาได้มีส่วนแห่งบุญกุศลนี้หาไปยังคนทั้งหลายในโลกนี้ในประเทศที่กำลังเข้าสู่สงครามแผ่ไปจนถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งสิ้นที่อาจจะเคยร่วมเกินเขาโดยตั้งใจก็ดีโดยไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เขาอนุโมทนากับบุญที่เราได้ทำนี้ทั้งปวงใครที่กำลังได้รับทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ใครที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและขอให้บุญกุศลนี้เป็นเหตุปัจจัยให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยจตุรัตพรชัยคืออายุมีอายุยืนยาววันละมีผิวพรรณผ่องใสสุขะมีความสุขทั้งกายใจพละมีกำลังใจเข้มแข็งแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดประการใดก็ขอสิ่งนั้นเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็สำเร็จด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ทุกคนทุกท่านลำดับต่อไปขอเชิญทุกคนได้หลับตาอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาโดยย่อตามอาตมาขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันอีกคนเคยร่วมงานกันทั้งหลายอีกคนเคยร่วมงานกันทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดเมื่อได้ยินเสียงระฆังก็ขอให้ลืมตาขึ้นช้าๆอย่างมีสติรู้ตื่นเบิกบานน้องแล้วก็อนุโมทนาญาติโยมทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบำเพ็ญธรรมสวนะใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมน้องได้ร่วมแสดงธรรมด้วยธรรมเทศนาใหม่แล้วก็ญาติโยมที่ทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ความคิดเห็นอาจจะพอนับได้ว่าเป็นการแสดงธรรมก็อนุโมทนาแล้วก็ใครที่ทำอะไรดีร่วมกันในส่วนภาวนาใหม่นั่งสมาธิด้วยก็ขอให้บุญนั้นสำเร็จกับญาติโยมทุกท่านสมกับที่วันนี้เป็นวันพระแล้วก็เดี๋ยวจะลองพยายามชวนว่าถ้าน้องว่าเมื่อไหร่เราจะถือว่าวันพระเป็นวันพิเศษที่จะได้มาไลฟ์ร่วมกันก็ได้ยินดีเลยครับพระอาจารย์ครับผมได้โมทนาสาธุกับน้องแล้วก็แอบให้น้องเป็นผู้ปิดไลฟ์สำหรับอาตมาก็ขอฝันดีราตรีสวัสดิ์ทั้งในส่วนเพจน้องไทวันนะครับแล้วก็ในส่วนเพจของอาตมาเองวันนี้อาจจะอ่านคอมเมนต์ได้ไม่เยอะเพราะว่าตาลายแอบน้องปิดไลฟ์เลยก็ขออนุญาตรากราบราพระอาจารย์แล้วก็ราพี่ๆน้องๆที่ติดตามดูตอนนี้นะครับกับนมัสการลาพระอาจารย์พระครูด้วยนะครับยังเห็นยังคอมเมนต์อยู่ก็พระอาจารย์คอมเมนต์มาก็เห็นอยู่นะครับทุเรียนกวนสุมาลีพรุ่งนี้เจอกันครับผมชอบคอมเมนต์พระอาจารย์มากครับพรุ่งนี้กราบนิมนต์มาฉันภัตตาหารนะครับแล้วก็
รอทุเรียนกวนสุมาลีอยู่นะครับผมขออนุญาตกราบพระอาจารย์แล้วพี่รับพรในเป็นตัวแทนรับพรครับผมได้ครับโอ้ยังไม่แก่นะฮะแต่รู้สึกว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วนะฮะก่อนจะไปถึงกราบและรับพรขอให้กำลังใจญาติโยมทุกท่านที่กำลังลำบากด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจเรื่องภัยสงครามเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บดูแลพ่อแม่เจ็บป่วยอยู่หรือว่าติดโควิดไม่ว่าเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรขอมีกำลังใจในการสู้ต่อไปครับรวมทั้งน้องด้วยเนาะขออนุญาตอาจารย์ให้พรผมแล้วก็ให้พรญาติโยมเป็นภาษาบาลีตอนนี้ก่อนงั้นขออนุญาตให้พรภาษาบาลีกับทุกท่านเนาะอาจารย์พรอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังโสอัตระโทสุกิโตวิรุณโหประสาสเนอโรโคสุกิโตโหหิสัสเพยาติพีสาอัตระธาสุกิตาวิรุณหาประสาสเนอโรคาสุกิตาโหหิสัสเพยาโทไทยรูปหน่อยเตอัตระธาสุกิตาวิรุณหาประสาสเนอโรคาสุกิตาโหทัสสัสเพยาติพีพระอุตสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุโอกามสการลาโมทนาน้องอย่างยิ่งโมทนาโมทนาเมื่อกี้ที่แปลให้น้องน้องคงแปลได้นะแต่ว่าแปลให้ญาติโยมฟังโสอัตถโทแปลว่าขอให้น้องนั้นสมความปรารถนาสุขิโตมีความสุขวิรุณหางอกงามในศาสนาพร้อมกับญาติทั้งปวงรวมทั้งญาติโยมทุกท่านด้วยนะครับโสคือคนคนนั้นเป็นผู้ชายสาเป็นผู้หญิงเตก็คือทุกท่านรวมกันอนุโมทนาขอให้มีใจให้กับความสุขจะได้มีความสุขเต็มหัวใจแอดมินกดปิดด้วยครับผม ส่วนในส่วนอาตมาแอดมังก็จะต้องเอื้อมไปปิดเองขออนุญาตเจริญพรฝันดี